สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลา3 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับส.ส.สุไนนะครับวันนี้เป็นรอบของวันเสาร์ที่12 กุมภาพันธ์เป็นรายการคุยกันวันเสาร์ค่ำเป็นที่รู้กันนะครับวันเสาร์นี่เป็นรายการของเพื่อนเพื่อนเราเป็นการเฉพาะพี่น้องประชาชนก็รับชมได้ทั่วไปแต่ว่าใครที่เข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยวันนี้เป็นวันของท่านความเห็นของท่านจะถูกนำมาอ่านแต่วันนี้ผมจะอ่านในเบรก2ต้องแจ้งให้ท่านทราบนะครับแล้วก็ขอบพวกคุณเพื่อนๆที่ให้การสนับสนุนตอนนี้ช่องสุในทีวีที่เป็นช่องถ่ายทอดหลักเรามีสมาชิกพ้น700,000ไปแล้วตอนนี้เข้า710,000แล้วก็เรียกว่าเป้าหมายที่เราวางไว้1 ล้านเนี่ยมันขยับไปเรื่อยๆครับมีนัยยะสำคัญตรงที่ไอ้ตอนจะ700,000มันไม่700,000สักทีพอผ่าน7ปั๊บเอาละหายใจให้คอคล่องขึ้นอีกนิดหนึ่งว่าจริงๆสถานการณ์คล้ายๆรัฐบาลประยุทธ์นะครับวันนี้แกหายใจทีละวันนะ แกไม่ได้หายใจเป็นปีนะแกหายใจทีละวันไม่ใช่หายใจเป็นเดือนผมก็พยายามจะใช้หลักการต่อสู้ยืดเยื้อนี่แหละครับให้กับท่านทราบว่าเมื่อขึ้น700,000แล้วตอนนี้เป็น710,000แล้วก็ว่าได้นะขาดอีกนิดนึง10,000ละดังนั้นจึงขอกำลังใจเพื่อนๆครับว่าอย่าท้อถอยการต่อสู้เพื่อสร้างประชาธิปไตยนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นใช้เวลายาวต้องยืนหยัดอดทนครับเหมือนสถานการณ์การเมืองวันนี้ที่ผมจะอธิบายหรือวิเคราะห์ให้ท่านฟังเนี่ยดังนั้นใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกดูเรื่อยๆแต่ลืมกด Subscribe กดเสียถ้ากดแล้วไม่ต้องกดนะครับตรวจดูให้เรียบร้อยถ้าท่านกดแล้วดูกระดิ่งที่กดหรือยังเพราะผมอ่านความเห็นของเพื่อนๆบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เตือนเราไม่ได้กดกระดิ่งครับต้องกดรูปกระดิ่งแล้วมันจะขึ้นรูปสั่นสะเทือนแล้วก็ไปกดตรงนั้นอีกทีนึงก็เป็นการฝึกครับฝึกใช้คอมพิวเตอร์ด้วยกันเล็กๆน้อยๆนี่แหละอย่าถือว่าเป็นเรื่องง่ายนะครับสำหรับบางคนก็ยังเป็นเรื่องยากอยู่ก็สวด้วยกันนะใครยังไม่ได้กดเสียถ้าใครกดแล้วไม่ต้องกดอีกแต่ต้องบอกต่อเพื่อนให้ช่วยกดด้วยเวลาดูเจอเพื่อนส่งคลิปให้เพื่อนดูครับว่าเพื่อนคนไหนเนี่ยที่เขาเอากับเราเนี่ยเขาเห็นด้วยกับเราเนี่ยหรือว่าไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาพอใจที่จะดูเนี่ยของสุนัยก็บอกว่าคุณกด Subscribe หรือยังจะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์ข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะฮะที่ช่วยกันถึงแน่ครับ1ล้านยังอีก200,000 กว่าแต่ไม่นานเกินไปแล้วครับเพราะว่าสถานการณ์มันลุกเล้าไปเรื่อยครับภาวะการของรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยมันสิ้นสภาพแล้วล่ะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ท่านทราบว่าถ้ามองการเมืองภาคประชาชนนี่ประยุทธ์หมดสภาพแล้วหมดแล้วครับแต่ว่าการเมืองวังยังกระเสือกกระสนอยู่นั้นสถานการณ์อย่างนี้มันจะท้าทายคนที่ฟังรายการสุใน เติมเต็มข่าวสารกับส.สุใน เนี่ยผมเชื่อว่าคนจะขยายตัวมากขึ้นเมื่อขยายตัวแล้วขอให้เพื่อนๆที่มีคอนเน็กชันเนี่ยช่วยเตือนกันด้วยว่ากด Subscribe หรือยังนะครับอันนี้เป็นภารกิจสำคัญและท่านให้ช่วยกันหน่อยไม่ต้องช่วยเงินก็ได้ครับท่า
ธรรมดาเนี่ยผมขอการช่วยเหลือเงินเพราะว่ามีความเห็นของเพื่อนๆส่งเข้ามาแล้วบอกว่าผมกดดูแล้วไม่มีโฆษณาเลยครับใช่แล้วครับ ใช่แล้วครับหลายคลิปไม่มีโฆษณาเลยนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมต้องขอให้ท่านช่วยเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวผมเดือนละชามใครยังไม่ได้เลี้ยงช่วยกดจอยด้วยนะครับใครเลี้ยงแล้วแต่เลี้ยงไป3เดือนแล้วอาจจะหมดแล้วก็ได้ช่วยดูซิว่าหมดหรือยังเลี้ยงต่อหน่อยครับเดือนละชามเป็นสมาชิก VIP เลี้ยงเดือนละหลายชามหน่อยก็ VVIP เลี้ยงให้อยู่ได้เลยก็ Super VIP อย่าลืมว่า Super VIP นี่600บาท600บาทนี่ถ้ากินก๋วยเตี๋ยวอเมริกานะได้ประมาณ2ชามเท่านั้นเดือนนึง2ชามถ้าเป็นซุปเปอร์เป็น VVIP นี่ก๋วยเตี๋ยวอเมริกาเดือนละชามครับเพราะเดือนละชามละ300กว่าบาทเนื่องจากว่าอเมริกาที่ค่าของชีพมันแพงนะค่าแรงมันแพงงั้นก๋วยเตี๋ยวชามนึงก็10เหรียญนะฮะไอ้ที่บอกก๋วยเตี๋ยวเดือนละชามเนี่ยซุป VIP นะฮะ30 35บาทมั้งนะฮะอันนั้นเลี้ยงในประเทศไทยก็กราบขอบพระคุณนะที่ท่านได้ให้การสนับสนุนทางการเงินก็แล้วกันแล้วใครที่เป็นผู้สนับสนุนการเงินเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นเมื่อท่านโพสต์ข้อความผมถือว่าท่านเป็นเจ้าของสถานีกับผมด้วยความเห็นท่านผมต้องอ่านนะครับผมต้องอ่านดังนั้นสลิมจะมาเป็นเจ้าของสถานีก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะความเห็นท่านมาผมก็อ่านครับแต่ว่าอ่านเป็นเหตุเป็นผลหน่อยนะอย่าด่ากดก็ง่ายนะครับเรารู้แล้วว่ากดยังไงเอาละถ้าพูดถึงเรื่องนี้แล้วท่านไม่ต้องวิตกกังวลครับถ้าใครไม่พร้อมหรือไม่สะดวกที่จะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวผมก็สิ่งที่ท่านจะต้องช่วยคือ1ขอกำลังใจเนี่ยนะ1ก็คือดูทุกครั้งกดไลค์ครับการกดไลค์เนี่ยจะช่วยขยายการดูขยายทำให้ประชาชนคนไทยทั่วโลกได้เห็นมากขึ้นใครที่สนใจการเมืองเห็นแล้ววังก็จะเห็นแล้ววังก็จะถ้าฟังนะเขาก็จะได้ข้อมูลได้วิธีคิดว่าประชาชนเขาคิดอะไรโดยเฉพาะวันเสาร์เนี่ยครับท่านแสดงความเห็นเข้ามาเนี่ยในวังได้ยินแน่ครับดูรายการสดอย่างนี้นะครับช่วยประการที่2เห็นโฆษณาแล้วอย่า กดข้ามนะครับนี่สำคัญครับส่วนช่วยประการที่3ที่บอกท่านไปแล้วที่ท่านช่วยกด Subscribe นะครับเอาละท่านเห็นจอเนี่ยท่านก็จะรู้ทันทีว่าผมจะพูดเรื่องอะไรผมจะพูดเรื่องคดีโหดราชประสงค์เอ๊ะยังไม่ถึงเดือนพฤษภานะทำไมพูดเรื่องนี้แล้วเรื่องของราชประสงค์เนี่ยครับมันกลายเป็นการเมืองกลาที่ครอบสถานการณ์วันนี้อยู่ดังนั้นภาพที่ผมขึ้นคือคุณทาริศเพ็งดิษฐ์บางคนอาจจะจำไม่ได้แล้วนะทาริศเนี่ยวันนี้ปรากฏการณ์คุณทาริศเป็นปรากฏการณ์ที่จะทำให้เรามองการเมืองวิกฤตในสภาวิกฤตในคณะรัฐมนตรีได้ผมตั้งเรื่องคุยกับท่านวันนี้นะครับคดีโหดราชประสงค์โยงเจ้าเอายุทธรีเทิร์นดูการเมืองวันนี้ถ้าดูแค่สภาล่มอย่างเงี้ยล่มอีกแล้วไม่รู้เป็นครั้งที่เท่าไหร่เขาบอกครั้งที่17 18ผมไม่นับละแต่ว่าล่มเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะเห็นบรรยากาศของเหตุการณ์นี้ว่าใครยืนฝั่งไหนครับวันนี้เริ่มสัญญาณแล้วนะคุณหญิงสุดารัตน์ออกมาผมว่าถ้าออกมาเรื่อยๆนี่เห็นชัดนะว่าคุณหญิงสุดารัตน์ยืนฝั่งไหนนะเดี๋ยวประชาชนดูเองอ่ะ
ดังนั้นเหตุการณ์วันนี้คุณธาริศเพ็งดิษนี่แหละครับเป็นปรากฏการณ์ที่ผมจะมาคุยกับท่านส่วนคุณประยุทธ์น่ะท่านรู้จักหน้าตาแกอยู่แล้วนะฮะแต่คุณธาริศคุณธาริศนี่ถึงขนาดเป็นลมบนศาลเลยนะคดีเรื่องการยิงประชาชนที่ลาดประสงค์นะครับเมื่อเป็นอย่างนี้สถานการณ์วันนี้ล่ะครับมันเป็นผลโดยตรงจากเหตุการณ์ลาดประสงค์ปี53ถ้าท่านตอบความเห็นนี้ได้แล้วถ้าข้อสันนิษฐานนี้ถูกต้องนี่ล่ะครับคือปัจจัยที่จะต้องมองการเมืองสภาล่มประยุทธ์กระเสือกกระสนกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วประยุทธ์อยู่ได้ไม่ได้ดูจากตรงนี้ครับปี53นี่ช่วยกันโหวตเลยนะครับแสดงพลังของท่านให้คนในวังรู้ว่าประชาชนเขาคิดอะไรเขายังไม่ลืมและเขาก็จับกระแสถูกด้วยนะครับวันนี้การเมืองในประเทศไทยจับกระแสเฉพาะสภาล่มพรรคภูมิใจไทยไม่ประชุมครม.ตกลงล้มไหมล้มแน่นอนประยุทธ์ยังไม่ล้มครับแต่อยู่ไม่ไหวปี53สังหารโหดราชประสงค์ทหารกล้าทำเองหรือวังสั่งนี่ล่ะความเห็นแรกวังสั่งความเห็นที่สองทหารทำเองความกล้าหาญของท่านจะต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายที่สุดคือแสดงความเห็นครับแสดงความเห็นด้วยข้อความกลัวนั่นกลัวนี่แสดงความเห็นนี่แค่กดครับดูแล้วกดนะกดว่าท่านเห็นยังไงเท่านั้นเองล่ะง่ายที่สุดแล้วไม่มีใครมาจับอะไรได้ทั้งนั้นแหละครับเพราะกดไปแล้วไม่รู้ใครเป็นใครครับเป็นการทำโพเป็นโพที่ไม่มีในประเทศไทยท่านที่ติดตามเป็นประจำอาจจะบอกว่าไอ้โพนี้เห็นทีไรก็97-3ไม่จริงครับดูโพเมื่อวันพฤหัสนะครับเป็นความเห็นที่ผมจะเรียกว่าเป็นความเห็นโพทางยุทธวิธีดังนั้นโพที่เราออกมาเนี่ยถ้าเป็น97-3 98-2%นั้นผมตั้งสมญานามว่าโพทางยุทธศาสตร์คือมันเป็นหลักใหญ่ๆที่ท่านต้องตัดสินใจท่านต้องรู้แต่อันนี้เป็นโพทางยุทธวิธีไม่แน่ครับมันเป็นความหลากหลายใช่หรือไม่ใช่ท่านต้องคิดเองนั่นก็คือคำถามเมื่อวันพฤหัสบอกว่าร่างประยุทธ์สลายแล้วเนี่ยนะฮะเลือกตั้งใหม่วังจะอุ้มวิญญาณให้รวมร่างอีกครั้งไหมพูดง่ายๆว่าถ้ายุบสภาแล้วเราเลือกตั้งใหม่เนี่ยประยุทธ์จะกลับมาอีกไหมผมบอกฟันธงเลยว่าจะกลับมาได้ไม่ได้อยู่ที่วังเท่านั้นวังจะอุ้มเรียกวิญญาณประยุทธ์เข้าหม้อหรือเปล่าถ้าเรียกวิญญาณประยุทธ์เข้าสภาประยุทธ์ก็กลับมาเป็นนายกได้อีกนี่คือการเมืองจริงของเมืองไทยครับปรากฏว่ามีความเห็นที่บอกว่าวังจะอุ้มในอุ้มประยุทธ์กลับมาใหม่เนี่ยนะในนามพรรคร่วมใหม่ 84% ครับยังเป็นเสียงข้างมากอยู่แต่ว่าความเห็นต่างนี่มองว่าวังจะไม่อุ้มอีกแล้ว 16% อันนี้ถือว่ามีนัยยะสำคัญความแตกต่างนะครับจากสุนัยทีวีมีการโหวตถึง 4,112 คนนะครับเห็นว่าวังจะอุ้มประยุทธ์กลับมาใหม่ในนามรพช.รวมพวกชั่วใหม่เนี่ยนะ 84% ส่วนที่เพื่อนเราเห็นว่าไม่อุ้มแล้วไม่น่าจะอุ้มประยุทธ์ได้แล้วเนี่ยมี 16% ไม่เป็นไรครับเราเก็บข้อมูลนี้ไว้แล้วเดี๋ยวดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆการเลือกตั้งใหม่ก็จะรู้เองไม่นานเกินไปแล้วครับส่วนในสุนายแฟนคลับ 2,080 คนนะฮะที่โหวตบอกว่าวังจะอุ้มประยุทธ์กลับมาในนามพรรคใหม่อีก
ไอ้พรรคพลังประชารัฐนั้นไม่ต้องพูดแล้วไม่เหลืออยู่ให้เป็นซากแล้วไม่รู้จะเห็นซากหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ 85% หวังจะไม่อุ้ม 15% นี่ในสุดในแฟนคลับครับตรงนี้บอกให้เห็นว่าชัดว่านี่คือเรามองเชิงยุทธวิธีเชิงสถานการณ์ว่างั้นดีกว่าเป็นการโหวตตามเชิงสถานการณ์เนี่ยเราเห็นต่างกันมากขึ้นก็ถูกแล้วครับในการมองสถานการณ์ในความเห็นต้องต่างกันมากขึ้นแต่ในมองความเห็นทางยุทธศาสตร์เนี่ยในทางปฏิบัติมันจะเป็นเอกภาพคือเป็นคำถามที่เอาให้ชัดนะครับดังนั้นคำถามวันนี้ที่บอกว่าปี53สังหารโหดราชประสงค์ท่านต้องชัดว่าใครสั่งให้ทำถ้าทหารทำเองประยุทธ์ไปถ้าวังสั่งให้ทำรักษาประยุทธ์อยู่รายละเอียดเดี๋ยวคุยกันนะครับแจ้งข่าวนิดหนึ่งครับคลิปเมื่อวันพฤหัสอันนี้ได้รับการตอบสนองจากพี่น้องประชาชนมากประมาณคลิปเด่นประจำสัปดาห์เลยครับเราเลยรู้แล้วว่าวันนี้ท่านคิดอะไรอยู่พี่น้องประชาชนต้องการอะไรก็คือเรื่องของขบวนเสด็จคลิปนี้ตัดเฉพาะขบวนเสด็จเลยครับเปิดขบวนเสด็จสุดวิปริตพิษตัวช้างถึงขั้นบุกตรวจบ้านท่านไปดูนะครับผมไม่พูดรายละเอียดแต่ที่จะต้องเอามาบอกท่านคือรู้อย่างหนึ่งว่าวันนี้ประชาชนสนใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยคลิปนี้มีรูปธรรมชัดเจนตำรวจตบหน้าประชาชนบอกให้นั่งลงกับพื้นไม่ให้นั่งลงบนรถจักรยานนั่งบนรถจักรยานแล้วยังเปิดดูโทรศัพท์อีกตำรวจนครสวรรค์บ้านผมมีรูปธรรมจริงให้เห็นว่าจริงๆแล้ววังยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเรื่องขบวนเสด็จดังนั้นที่ประชาชนมีคลิปโชว์อีกที่สยามพารากอนดังนั้นคลิปตัวนี้มีนัยยะสำคัญ2เรื่องเรื่องที่1มีหลักฐานจริงว่าวันนี้วังได้ใช้อำนาจขยายออกไปมากขึ้นไม่ใช่คุมถนนอย่างเดียวนะครับก่อนเจ้าไม่ว่าองค์ไหนเสด็จจะส่งกำลังไปตึงกำลังหมดเลยในพื้นที่นั้นๆแล้วไปข่มขู่แกนนำต่างๆที่ตำรวจเชื่อว่าอาจจะมีการออกมาถือป้องถือป้ายต้อนรับเสด็จได้แล้วก็เอาหมดเลยครับพูดง่ายๆวังสั่งมาอย่าให้เห็นป้ายนะถ้าเห็นป้ายเมื่อไหร่ภูมิกับถูกย้ายนะผู้การถูกย้ายนะเท่านั้นแหละครับไปเลยตัวช้างนี่ไงและนัยยะที่สองคือเดี๋ยวนี้วังกับทหารนี่เขาไอโอหน้าดูเลยนี่ครับเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่ได้ติดตามข่าวทหารเลยนะแม่มีเฟซบุ๊กทหารหลังกองพันบอกว่าขบวนเสด็จเป็นเรื่องที่ไม่มีการปิดถนนแล้วทำได้ถึงขนาดนี้นะครับบอกว่าเขาท่านในหลวงสั่งไม่ให้ปิดถนนตั้งแต่ปี63แล้วก็เห็นหลัดในวันที่7วันที่8นี่ยังเป็นอยู่เลย อันนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับว่าเพื่อนๆครับอย่าวางใจนะโอ้เดี๋ยวนี้ IO ทหารนี่เล่นหลายรูปแบบนะครับต้องผมถึงบอกต้องแยกมิตรแยกศัตรูให้ออกไม่ใช่แยกเฉพาะบุคคลนะต้องแยกคลิปต่างๆด้วยแยกข่าวต่างๆด้วยให้ชัดว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนครับเอานะฮะอันนี้ก็รายงานข่าวท่านทราบหน่อยเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ประเด็นหลักของวันนี้ที่จะวิเคราะห์กันแต่อากาศมันแห้งขอดื่มน้ำก่อนผมบอกกับท่านนะครับว่า
วันนี้เหตุการณ์ราชประสงค์ปี53การคดีโหดต้องเรียกว่าคดีโหดราชประสงค์ปี53ยังไม่ลืมนะฮะที่นี่มีคนตายจำได้ไหมครับที่คุณสมบัติบุญงามอนงหลังจากมีการสังหารประชาชนอย่างโหดร้ายกลางถนนหลวงในปี53เดือนเมษาต่อพฤษภาแล้วหลังจากนั้นคุณสมบัติเนี่ยต้องให้เกียรติท่านนะท่านเป็นผู้กล้าลุกขึ้นมาคนแรกด้วยถ้อยคำสั้นๆว่าที่นี่มีคนตายแล้วก็ขึงผ้าแดงสี่แยกราชประสงค์แล้วกระแสความเป็นธรรมเรียกร้องความเป็นธรรมก็กลับมาได้ใหม่อีกวันนี้มีเหตุการณ์เรื่องคุณทาริศคุณทาริศเพ็งดิษมีข่าวเมื่อ2-3วันก่อนนะครับไปขึ้นศาลเพื่อจะไปฟังคำพิพากษาศาลฎีกาคุณทาริศเป็นเจ้าหน้าที่ DSI เป็นอธิบดีแล้วเหตุการณ์ราชประสงค์เนี่ยเมื่อฟ้าเปิดในรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์คุณยิ่งลักษณ์ก็ไม่ได้ทำร้ายคุณทาริศรู้ว่าในรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยคุณทาริศอยู่ภายใต้อำนาจเผด็จการเต็มที่ก็จำเป็นต้องทำตามที่นายสุเทพคุณประยุทธ์ในวันนั้นเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกแล้วเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ราชประสงค์โดยตรงผู้บัญชาการทหารบกชื่อประวิตรอนุพงษ์เผ่าจินดาป๊อกแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมชื่อประวิตรวงษ์สุวรรณผมต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ท่านเห็นภาพเพื่อไม่ให้ท่านมองภาพพลาเกี่ยวกับเรื่องยุทธจะลาออกไหมยุทธจะน็อกไม่น็อกตรงนี้ต้องพูดกันครับแต่ในประเทศไทยไม่พูดเลยผมต้องย้ำเรื่องนี้อีกว่าสามคนที่ยืนอยู่สามปอเนี่ยสามปอทรราชเนี่ยไอ้ที่มันแยกกันไม่ได้นี่เพราะมันจะเจอคดีร่วมกันหมดแล้วก็แถมด้วยสุเทพอีกคนหนึ่งปรากฏว่าคดีนี้บางคนอาจจะไม่เห็นข่าวเป็นคดีเก่าตั้งแต่เหตุการณ์ตอนที่คุณทาริศยังดำรงตำแหน่งอธิบดีDSI อยู่หลังจากเปลี่ยนรัฐบาลจากอภิสิทธิ์แพ้แล้วคุณยิ่งลักษณ์ขึ้นมาเป็นนายกท่านยิ่งลักษณ์ก็ใช้หลักประกาศไปเลยว่าขอแก้ไขไม่แก้แค้นก็ต้องแก้ไขสถานการณ์บ้านเมืองผมว่าถูกต้องแล้วล่ะครับคือไม่ใช่ว่ามาถึงก็จะแก้แค้นกันไม่ใช่วันนั้นเนี่ยเป็นการทอดไมตรีให้เห็นว่าเผด็จการจบสักทีเถอะเรามาหันหน้าเข้าหากันปรองดองกันถ้าคุณรักในหลวงจริงถ้าในหลวงอยากเห็นประชาชนปรองดองจริงมันต้องจบแล้วครับตั้งแต่วันที่ยิ่งลักษณ์เป็นนายกอ่ะแต่เนื่องจากการสังหารประชาชนเขากลัวมากเขากลัวว่าคดีนี้จะถูกรื้อฟื้นมันก็ต้องถูกรื้อฟื้นตามกฎหมายสิครับใครยิงก็ยิงใครฆ่าประชาชนก็ต้องถูกลงโทษสิครับคุณยิ่งลักษณ์จึงไม่เปลี่ยนอธิบดี DSI คือคุณทาริศเพ็งดิษเมื่อเป็นอย่างนั้นคุณทาริศเมื่อฟ้าเปิดแกก็ทำคดีตามข้อเท็จจริงสิครับสคบก็คุณประยุทธ์คุณสุเทพเป็นประธานนี่คุณอภิสิทธิ์ไม่กล้าใช่ไหมแต่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกก็ตั้งคุณสุเทพเป็นประธานโหดดี
เสร็จแล้วก็เอาผบทบมาเอาสามปอนี่เข้ามาร่วมแล้วก็เกิดการสังหารประชาชนเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ข้อเท็จจริงมันชัดๆหลักฐานก็มีหมดข่าวอย่างนี้มันปิดไม่ได้และประเทศไทยเนี่ยข่าวที่ปิดไม่ได้กลายเป็นข่าวต้องห้ามอย่างเงี้ยเป็นข่าวเซ็นเซอร์ห้ามพูดถึงมันต้องการจะลบประวัติศาสตร์ตรงนี้ไปเหมือนกับเหตุการณ์สิ้นพระชนของรัชกาลที่8มันไม่เหมือนกันนะอันนั้นเรื่องนั้นก็ใหญ่เหตุการณ์ปี53ก็ใหญ่เหมือนกันครับแต่เรื่องนั้นอยู่ในวังเขาก็ปิดกันมา70 80ปีนะเห็นไหมฮะห้ามพูดหมดเลยทีนี้ไอ้เรื่องที่สังหารประชาชนกลางถนนแล้วห้ามพูดเลยอย่างนั้นเหรอวันนี้หนังสือพิมพ์ก็ไม่เอาเรื่องนี้มาวิเคราะห์ในการดำรงอยู่อย่างกระเสือกกระสนของคุณประยุทธ์เลยพอผมเห็นข่าวนี้ปั๊บผมจับข่าวผมจับกระแสนี้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์การเมืองวันนี้อยู่ภายใต้กาลาของระบบอำนาจเผด็จการที่อำนาจวังเป็นตัวคอนโทรลเป็นตัวควบคุมถ้าเราวิเคราะห์สถานการณ์สภาล่มวิเคราะห์สถานการณ์ประชุมครม.ล่มไม่เอาเรื่องวังมาวางมาประกอบเลยนี่อ่านเกมผิดเลยครับส่วนเกมจะเป็นบวกเป็นลบเดี๋ยวเรามาว่ากันพอผมเห็นข่าวนี้ของคุณทาริศนะครับที่บอกว่าศาลอาญาเลื่อนอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาที่นายสุเทพฟ้องคุณทาริศหาว่าคุณทาริศนี่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบไปตั้งข้อหาเรื่องสังหารประชาชนให้คุณสุเทพเป็นจำเลยสังหารประชาชนคุณสุเทพเลยกลายมาเป็นโจทฟ้องบอกว่าคุณปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบแล้วศาลก็ตัดสินให้ครับคุณทาริศนี่เจอมรสุมอย่างหนักเลยนะครับคดีก่อนๆอีกหลายคดีติดคุกไปแล้วคดีก่อนๆถูกยึดทรัพย์ไปแล้วปรากฏมาถึงไคลแม็กซ์เมื่อ2วันก่อนเนี่ยครับปรากฏว่านัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาที่นายสุเทพเป็นโจทฟ้องนายทาริศจะต้องติดคุกหาว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบที่ไปตั้งข้อหาว่าตอนที่เป็นรองนายกนั่นน่ะและสังหารประชาชนที่ราชประสงค์เนี่ยเป็นความผิดทำปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบคุณทาริศก่อนศาลจะขึ้นนี่ชักเลยครับชักกลางศาลเลยเป็นลมคล้ายๆลมบะหมูหมดสติไปเลยเลยต้องเลื่อนอ่านคำพิพากษาออกไปคุณทาริศชักเกงหมดสติไปประมาณ5นาทีศาลจึงเลื่อนอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีแจ้งข้อหาสุเทพอภิสิทธิ์แจ้งว่าข้อหานี้ที่ประชาชนตายเนี่ยคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพแน่นอนครับมันก็โยงถึงประยุทธ์สิตัวจริงที่สังหารในนู่นน่ะดังนั้นวันนี้เราถึงได้เห็นความสามัคคีในหมู่อาชญากรไงสามปอกับสุเทพประชาธิปัตย์นี่แหละครับความสามัคคีในหมู่อาชญากรล่ะดังนั้นเกมมันก็ต้องออกมาแบบนี้อ้าวแล้วประธานสภาล่ะร่วมด้วยครับแต่ร่วมเป่านกหวีดร่วมสร้างสถานการณ์ดังนั้นเกมวันนี้เนี่ยมันเป็นเกมบาปของเผด็จการที่กระทำกับประชาชนและพยายามจะสร้างตัวว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์มาบริหารประเทศมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับใครจะปิดปากสื่อจะไม่พูดยังไงก็แล้วแต่นี่คือความจริงที่ผมต้องเอามาพูดกับท่านแล้ววันนี้คุณทาริศก็เจอไม่รู้กี่คดีครับ
ดังนั้นคดีเมื่อ2วันก่อนเนี่ยศาลตัดสินจะตัดสินก็คุณธฤทธิ์ก็แน่นอนฮะไม่มีทางที่จะให้รอลงอาญาแล้วครับก็จะต้องถูกจำคุกนี่ก็ไทยรัฐก็ลงข่าวไว้นะครับชีวิตหลายสีเจอคดีไม่รู้กี่คดีหลังจากเปลี่ยนรัฐบาลเผด็จการกลับมาใหม่น่าสงสารท่านมากนะครับน่าเห็นใจคดีก็เคยถูกจำไปแล้วนะครับในคดีอื่นๆหมิ่นประมาทเจ้าสุเทพก็ฟ้องหมิ่นประมาทด้วยคดีก่อนนี่ก็ฟ้องหาว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบอีกแล้วศาลก็เป็นใจให้เลยครับนี่พูดกันตรงๆอย่างเงี้ยศาลก็เป็นใจลงโทษให้นะครับแค้นฝังลึกท่านจะดูนะครับนี่คือเรื่องราวของคนชื่อทาฤทธิ์ที่ถูกเล่นงานกลับมาอย่างหนักในสถานการณ์ที่ปัจจุบันนี้มันบอกอะไรอ่ะมันบอกให้เห็นชัดว่าความหวาดกลัวของสามปอเนี่ยเรื่องสังหารประชาชนยังเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นกุญแจสำคัญดอกหนึ่งที่เป็นคนตั้งเรื่องคดีตามความเป็นจริงคือคุณทาฤทธิ์เพ็ญดิษฐ์ต้องฝังดินเลยครับคุณทาฤทธิ์ถูกยึดทรัพย์ไม่รู้ละสารพัดข้อหาไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องกฎหมายในประเทศไทยแล้วครับยอยักษ์มันหายไปนานแล้วนะครับถ้าเป็นคดีการเมืองนี่ยอยักษ์หายเลยครับดังนั้นวันนี้ถ้าเราจะพิจารณาว่าคุณประยุทธ์จะอยู่ยังไงเนี่ยผมบอกท่านเลยนะครับว่าคุณประยุทธ์อยู่ยากถ้ามองการเมืองไทยแบบทั่วๆไปเหมือนระบบต่างประเทศถ้าเราผมบัญญัติศัพท์ว่าเป็นการเมืองประชาชนเนี่ยคุณประยุทธ์อยู่ไม่ได้แล้วครับถ้าระบบมันเปิดเผยประยุทธ์อยู่ไม่ได้แล้วแต่ถ้ามองการเมืองวังการเมืองประชาชนนี่ประยุทธ์อยู่ไม่ได้แต่มองการเมืองวังประยุทธ์ยังจะกระเสือกกระสนอยู่ต่อไปภาวะการปัจจุบันนี้ยังกระเสือกกระสนอยู่ต่อไปอยู่ได้ไหมสุนายบอกอยู่ได้ครับกล้าหาญไหมสุนายพูดถึงขนาดนี้เลยอยู่ได้มาดูบททางออกว่าจะไปยังไงแน่นอนครับวันนี้ท่าทีของวังต้องจับตาให้ได้แต่แน่นอนเขาก็ซ่อนเขาไม่บอกหน่วยวิเคราะห์ข่าวของเราที่เกาะติดอยู่ในประเทศไทยสรุปว่าวังยังเปิดไฟเขียวให้ประยุทธ์ไปเรื่อยๆจะกระเสือกกระสนยังไงก็เรื่องของคุณทำไปเถอะแต่อยู่ไปก็แล้วกันดังนั้นมีประเด็นลับที่ประยุทธ์อุบไตไว้อยู่2ประเด็นนะครับคือประเด็นประชุมเอเปกครับท่านมาดูประชุมเอเปกหน่อยนะครับประชุมเอเปกหน่อยการประชุมเอเปกข่าวนี้บอกว่าประยุทธ์ลากยาวเอเปกไปถึงพฤศจิกาคุณประยุทธ์กำลังหาวิธีการโหนที่จะให้อยู่ได้แล้วก็อุบไตไว้นะครับยังถือเป็นเกมที่ไม่เปิดข่าวก็เห็นบอกว่าจะมีประชุมเอเปกแต่สิ่งที่ข่าวไม่ได้บอกเลยและบทหน่วยวิเคราะห์ข่าวของเราวิเคราะห์ว่าประยุทธ์กำลังจะสร้างเอเปกโดยมีของล่อใจพิเศษให้แก่ผู้ใหญ่บ้านคือจะจัดการประชุมเพื่อให้เกิดเรียกว่าอะไรยก
สร้างกู๊ดวินให้แก่ผู้ใหญ่บ้านตรงนี้ผู้ใหญ่ก็ชอบสิเพราะภาพลักษณ์แกเสียมากในต่างประเทศกำลังเอาโมเดลของทักษิณที่ประจัดประชุมนานาชาติในสมัยรัชกาลที่9แล้วให้รัชกาลที่9มาเปิดให้ได้กู๊ดวินมากๆภาพลักษณ์ดังนั้นในรัชกาลที่10ยิ่งสำคัญเพราะว่าภาพลักษณ์ของร.10นี่เสียหายมากในต่างประเทศนะครับที่ผมเอาข่าวเรื่องต่างประเทศหนังสือพิมพ์เยอรมันหนังสือพิมพ์บูลกาเรียเดี๋ยวนี้มันสารพัดสำนักข่าวเลยครับคือภาพของร.10นี่เป็นลบในสายตานานาชาติคุณประยุทธ์กำลังจะฉวยโอกาสนี้เพียงแต่ยังไม่กำหนดรายละเอียดอุบเป็นไตไว้แล้วก็ลากสถานการณ์กระเสือกกระสนไปผมต้องบอกคุณประยุทธ์หายใจเป็นวันๆเดี๋ยวทำไมหายใจเป็นวันๆเดี๋ยวจะมาดูบทนี้แล้วเป็นเรื่องที่คุณประยุทธ์จะต้องหาทางแก้ด้วยตัวเองอีกข่าวหนึ่งที่เห็นชัดก็คือข่าวนี้ครับข่าวประชุมเอเปกกับข่าวที่บิลซาลมานที่ผมบอกว่ามีนัยยะสำคัญแล้วเนี่ยนะจะมาไทยครับมกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียที่วางแนวไว้แบบเดียวกับบทโหดที่เรารู้จักกันเนี่ยนะฮะในประเทศไทยเนี่ยจะขึ้นเป็นกษัตริย์ซาอุต่อไปแทนพระบิดาถ้าใครอาจจะมองว่าเอ้ยเขาก็แทนได้อยู่แล้วจริงๆแทนไม่ได้ครับตัวกษัตริย์ซาอุวันนี้ยังมีน้องชายอีกคนหนึ่งที่เหลือครับเป็นสายตรงกับรัชกาลที่1เลยรัชกาลวันนี้เป็นรัชกาลที่7นะครับของซาอุเนี่ยยังอยู่อีกคนหนึ่งแต่บิลซาลมานก็ใช้บทโหดจัดการเส้นสายต่างๆที่จะมาแข่งหมดจะมาเมืองไทยผมบอกว่าคุณประยุทธ์ไปซาอุดิอาระเบียไปเจริญสัมพันธไมตรีนั้นไม่ใช่ปกตินี่ไม่ต้องมาพูดเรื่องเพชรซาอุอีกแล้วนะแต่ลักษณะที่ผมพูดไปแล้วคือจะเป็นความสัมพันธ์พิเศษกว่าทุกประเทศนั่นคือคนสองคนนี้เขาเรียกว่ามีพาราไดม์คล้ายๆกันมีกระบวนทัศน์คล้ายๆกันคือบิลซาลมานกับรัชกาลที่10มีการต่อเชื่อมสายตรงถึงกันแล้วระบบก็คล้ายกันเพียงแต่ซาอุดิเปิดหน้าเต็มๆไม่ต้องลัดพันลึกครับเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเลยบริหารตรงเลยเจ้ามาเป็นรัฐมนตรีเองเจ้ามาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมบิลซาลมานมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นอะไรเนี่ยเป็นเองหมดแต่ของไทยนี่ยังเป็นรัฐพันลึกหรือ deep state อยู่คือเจ้าอยู่ข้างหลังแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่งมือที่มองไม่เห็นแต่วันนี้เขาเห็นหมดแล้วไงมือมันมองเห็นหมดแล้วดังนั้นสองรัฐนี้กำลังสร้างความสัมพันธ์พิเศษขึ้นมาแล้วมันจะมีผลกระทบไปถึงเรื่องศาสนาด้วยนะครับอันนี้จะเจอแรงสะท้อนกลับที่แรงเหมือนกันของชาวพุทธนะฮะดังนั้นข่าวบิลซาลมานจะมาเมืองไทยซึ่งวันนี้คุณรัฐมนตรีต่างประเทศเจ้าดอนนี่กำลังปั้นเรื่องนี้แล้วประยุทธ์ก็โหนเรื่องนี้ควบกับการประชุมเอเปกที่จะจัดงานพิเศษให้แก่รอสิบตรงนี้แหละครับที่ในเมืองไทยไม่พูดกันแล้วตรงนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญภายใต้สถานการณ์กลาอำนาจกลาพิเศษเหตุการณ์ลาดประสงค์จะมาประสานด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์วันนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าบทวิเคราะห์ข่าวของมติชน
เป็นบทวิเคราะห์ข่าวที่น่าสนใจมากเป็นมติชนวันที่11นะครับโดยอินเด็กซ์นี่ครับแต่ก็เข้าใจครับมติชนก็คงไม่กล้าวิเคราะห์เกินไปกว่าที่ก่อนนี้อย่างที่สุนัยบอกว่าอารยะคำขาดพร้อมกับปฏิบัติการที่เรียกว่าอารยะขัดขืนจาก7รัฐมนตรีนะครับนี่ผมไฮไลท์ให้ท่านดูนะฮะจาก7รัฐมนตรีที่นำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลพรรคภูมิใจไทยต่อต้านการต่อสัญญาร่วมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวจากนั้นก็เกิดปรากฏการณ์จัดตั้งกลุ่ม16สสประกอบด้วยพรรคขนาดเล็กจำนวนหนึ่งเพื่อรอวันดีเดย์บทขยี้สัมผัสได้จากเสียงสะท้อนอันเป็นปฏิกิริยาจากกลุ่มทุนให้ความเห็นชอบต่อความจำเป็นที่จะต้องยุบสภาโดยมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นทัพหน้าเฉพาะพลกราฟนี้ถามว่ามีน้ำหนักไหมมีครับแต่ขาดข้อเท็จจริงเข้าไปก็คือเรื่องกลาอำนาจกลาครอบงำเรื่องราชประสงค์เป็นปัจจัยสำคัญที่เขาให้เปลี่ยนรัฐบาลไม่ได้ตัวประยุทธ์อาจจะเปลี่ยนได้แต่ฝ่ายไม่ให้เปลี่ยนแต่ในสถานการณ์ขณะนี้เปิดทางให้ประยุทธ์กระเสือกกระสนไปเต็มที่ดังนั้น16สสกะเลวกาลาดที่ตั้งกลุ่มที่จะเล่นประยุทธ์ก็คือเกมเปิดหากล้วยเต็มที่จะทำได้ง่ายขึ้นนะครับเรื่อง7รัฐมนตรีของภูมิใจไทยตัดขาดกับยุทธไม่ได้ตัดครับแต่กดดันเพื่อต่อรองผลประโยชน์กันข้างในแต่ว่าทิศทางนั้นหนักขึ้นก็คือเริ่มเกรงใจประยุทธ์น้อยลงเพราะประยุทธ์ทรุดลงเรื่อยนี่คือการเมืองกระเสือกกระสนไงนี่คือการเมืองของนายกรัฐมนตรีการเมืองกระเสือกกระสนของนายกรัฐมนตรีมันก็จะเกิดสภาพอย่างนี้แหละครับตรงนี้ถ้าใส่แล้วก็แหมบทวิเคราะห์ที่สมบูรณ์เลยมาดูหน้าต่อไปนะครับมติชนก็ยังบอกอีกว่าหากไม่สิ้นไร้ไม้ตอกอย่างแท้จริงคงไม่หันไปใช้บริการของนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์โดยมอบหมายให้ลื้อฟื้นและปลุกเสกพรรครวมไทยสร้างชาติขึ้นมาจริงครับอันนี้เห็นด้วยเลยครับสิ้นไร้ไม้ตอกจริงๆผมก็วิเคราะห์ไปแล้วการรุกของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเมื่อประสานกับคำขาดอันมาจากนายอนุทินชาญวีรกูลเมื่อประสานกับสภาอุตสาหกรรมนี่ย่อมบ่งชี้อนาคตของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเด่นชัดใช่ครับการที่ใช้บริการของเสกสกลเนี่ยนะครับภาพนี้ที่มติชนเขาเอามาเล่นเนี่ยไม่ใช่เป็นภาพเชียร์นะฮะไอ้เจ้าเสกสกลอย่างที่คุณเขียนบทกวีไว้คุณวิสาคันทัพเขียนบทกวีไว้จริงๆมึงไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามันเห็นภาพอย่างนี้มันก็รู้สึกมันโก้แล้วกูได้ขึ้นหน้าหนึ่งมติชนแล้วแต่ที่มติชนเขาลงทุนเอารูปไอ้หมอนี่มาลงเนี่ยเพื่อจะประนามประยุทธ์ว่ามึงใช้คนอย่างนี้แล้วเหรอเนี่ยโดยพาดหัวบอกว่ารวมไทยสร้างชาติแลมโบ้สร้างตู่โอ้พระเจ้าช่วยนี่ตกลงประยุทธ์ใช้คนกะเลวกาลาดขนาดนี้แล้วเหรอที่จะอุ้มตัวเองอันนี้คือภาพที่มติชนเขาสะท้อนออกมาดังนั้นบทวิเคราะห์ของการเมืองของมติชนนี้ครับจึงมี
ความสำคัญแต่ว่าไม่สามารถจะบอกได้ทั้งหมดอย่างที่ผมเรียนแล้วนะฮะว่ามันยังมีบทสำคัญอีกบางตอนที่ยังไม่ได้พูดถึงที่ผมจะมาเสริมกับท่านและบทสำคัญช่วงสุดท้ายของวิเคราะห์เนี่ยไอ้ตรงนี้ครับเป็นหัวใจล่ะกล่าวในทางยุทธศาสตร์สามารถระบุลงไปได้เลยว่าลางแพ้ปรากฏต่อรัฐนาวาภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยตรงและนับวันจะทวีความร้อนแรงมากยิ่งขึ้นถูกครับปรากฏการสภาล่มครั้งที่17ยิ่งเป็นสัญญาณตอกย้ำใช่ครับหากยังยืนยันหนึ่งไม่ลาออกคุณประยุทธ์ยืนยันหนึ่งไม่ลาออกสองหนึ่งไม่ยุบสภานี่สำนวนก็หนึ่งไม่ยุบหนึ่งไม่ลาออกหนึ่งไม่ยุบสภาก็เหลือหนทางเดียวที่จะยื้อต่อไปได้คือหนึ่งปรับคณะรัฐมนตรีเท่านั้นเป็นการปรับครม.เพื่อซื้อเวลารอพังพินาศที่จะตามมาถูกต้องหมดครับแต่ว่ายังอยู่นะในความเห็นผมนะประยุทธ์ยังอยู่ครับประยุทธ์จะไม่ปล่อยให้สถานการณ์ไปถึงยุคสมัยหน้าที่ฝ่ายค้านเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่การอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวหน้าลงมติได้แต่เดือนกุมภาพันธ์นี้ลงไม่ได้แต่เดือนพฤษภาลงได้แล้วเขาจะยื่นกันก่อนเดือนพฤษภานะครับเมื่อยื่นแล้วประยุทธ์ยุบสภาไม่ได้ต้องตายลูกเดียวดังนั้นเหตุการณ์วันนี้ที่บทวิเคราะห์ของอินเด็กซ์ของมติชนวิเคราะห์นี้ถูกต้องเลยครับตายลูกเดียวฮะมีรถทางรอดทางเดียวเท่านั้นยอมประวิตรครับยอมที่จะปรับครม.ครับที่จะให้ประวิตรเข้ามาอยู่ในคณะรัฐมนตรีที่หมายมั่นปั้นมือมาไว้ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแต่อาจจะไม่ได้เป็นอาจจะต่อรองกันถึงที่สุดและนี่คือข้อสรุปที่ผมบอกว่าร่างของประยุทธ์เนี่ยมันแตกแล้ว3ปอเนี่ยรวมร่างเป็นพปชรมันแตกหมดแล้วครับสลายตายแล้วแต่วิญญาณ3ปอมันยังร่วมกันอยู่เพราะมันเป็นอาชญากรร่วมกันนะครับเป็นอาชญากรของคดีในเหตุการณ์ลาดประสงค์ความโหดร้ายของลาดประสงค์เป็นยังไงผมอาจจะไม่ได้เอาภาพมาให้ท่านดูแต่ว่าเอาอีกสักทีหนึ่งก็ได้นะครับภาพเสื้อแดงไม่โหดนักนะครับเพราะถ้าโหดนักนี่ YouTube เขาไม่ให้นะครับการเชิงปฏิบัติการเชิงสัญลักษณ์ความจริงนี่ครับจำภาพนี้ได้นะครับที่คุณสมบัติบุญงามอนงไปชูผ้าแดงที่ราชประสงค์บอกที่นี่มีคนตายนี่แหละครับความจริงนี้ยังอยู่ความถูกต้องเป็นความที่ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมยังอยู่มันจบไม่ได้ครับคุณประยุทธ์ถึงต้องสร้างยุทธศาสตร์20ปีหลอกไว้เพื่อจะให้คดีขาดอายุความดังนั้นถ้าท่านโหวตว่าทหารทำเองหรือวางสั่งให้ทำนี่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นคีย์กุญแจสำคัญเลยนะครับว่าเป็นอะไรผมบอกเลยนะครับไอ้3ปอโทราชมันไม่กล้าแล้วครับถ้าไม่มีใครแบ็กอัพบนหัวทีนี้มันเลยจึงมันจึงใช้สถานการณ์นี้มาโหนอำนาจสร้างความชอบธรรมของการมีอำนาจต่อไปแล้วภาพที่โหดที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูแต่ว่าอาจจะไม่ขึ้นจอนะครับให้ท่านดูเฉยๆเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์และเป็นประเด็นที่เจ้า3ปอนี้
ลากวังไปด้วยครับโหนอำนาจสร้างยุทธศาสตร์20ปีถ้าเรียกภาษาการเมืองง่ายๆเข้าใจง่ายคือจับวังเป็นตัวประกันด้วยก็เมื่อวังถลำไปแล้วก็จับวังเป็นตัวประกันในการกระทำเหตุการณ์เมื่อปี53จึงไม่แปลกครับพอประยุทธ์ยึดอำนาจปั๊บสิ่งที่คุณยิ่งลักษณ์ทำน่ะถูกต้องแล้วก็คือเยียวยาประชาชนเขาซะการเยียวยาประชาชนคนที่เสียชีวิตก็ให้ไปคนละ7 ล้าน 7 ล้านคนที่เสียชีวิตนะครับปรากฏไปพอประยุทธ์ยึดอำนาจกลายเป็นความผิดครับกับดำเนินคดีกับยิ่งลักษณ์อีกเพราะอะไรฮะเพราะไม่ต้องการให้บอกว่าเหตุการณ์ลาดประสงค์ทหารผิดนี่คือรหัสลับการเมืองไทยวันนี้เพียงแต่ว่ามันเหมือนกันกับเหตุการณ์ร.8ถูกสังหารนั่นแหละครับเหมือนกันเลยครับเพียงแต่ว่าเหตุการณ์ลาดประสงค์นี่มันเป็นประชาชนเป็นชีวิตของชาวบ้านธรรมดาแล้วก็โหดร้ายมากแล้วก็มันเอิกกระเลิกมากบนถนนการยึดอำนาจของคุณประยุทธ์แล้ววางยุทธศาสตร์20ปีมันจึงเกิดขึ้นซึ่งผมบอกว่าสิ่งที่โหดร้ายกว่านี้ก็คือจับวังเป็นตัวประกันแล้วพวกคุณก็โหนอำนาจต่อไป20ปีซึ่งความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้เลยครับสิ่งที่โหดร้ายกว่านั้นคือคุณโหดร้ายกับประเทศชาติคุณโหดร้ายกับประชาชนดังนั้นเกมวันนี้ทางออกที่ดีที่สุดที่จะทำให้บ้านเมืองผ่านไปได้ภาพนี้ท่านคงเห็นนะครับทหารแท้ๆในเหตุการณ์ลาดประสงค์แต่หลอกลวงประชาชนติดแขนกาชาติแต่เป็นคนสังหารประชาชนเองครับความโหดร้ายนี้ถ้าคุณประยุทธ์รักสถาบันจริงยอมตายเพื่อสถาบันได้อย่าจับวังตกกระไดพลอยโจรแล้วมาเป็นตัวประกันในเรื่องนี้ครับและวังก็ต้องตัดใจครับตัดใจให้กลไกมันเดินไปตามการเมืองของประชาชนไปนะครับตามความถูกต้องไปแล้วบ้านสถานการณ์มันจะคลี่คลายเองเอาถ้าเกิดเปลี่ยนรัฐบาลแล้วประยุทธ์ถูกดำเนินคดีล่ะดำเนินก็ต้องดำเนินสิครับผมอยากจะเห็นภาพว่าวันที่คุณประยุทธ์ไอ้เจ้าสามปอเนี่ยหมดอำนาจแล้วถูกดำเนินคดีเพราะว่ายังไม่พ้นอายุความ20ปีเนี่ยอยากจะดูว่าหน้าไอ้เจ้าสามคนเนี่ยเวลาขึ้นศาลเนี่ยมันจะบอกไหมว่าใครสั่งมันกล้าพูดไหมถ้ามันพูดนั่นก็แสดงว่ามันไม่ได้จงรักภักดีจริงมันไม่ได้ถวายชีวิตจริงนี่ครับดังนั้นเกมวันนี้เนี่ยวังต้องสลัดตัวออกเสียจริงๆมันเป็นเหตุการณ์คล้ายๆกับอาทิตย์สีเลือดในรัสเซียเลยครับเหมือนกันเลยครับเหตุการณ์อาทิตย์สีเลือดก่อนที่จะเกิดการปฏิวัติของบอลเชวิกวังสั่งการแต่วังไม่สลัดตัวออกเมื่อประชาชนเดินขบวนมาที่หน้าพระราชวังเคมลินก็มีการสั่งประหารหมดแล้วกลายเป็นจุดปะทุในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยคนที่มีอำนาจอยู่ในการบริหารแล้วเห็นเหตุการณ์เขาต้องการจะรักษาวังไว้ก็ขอให้วังเนี่ยลอยตัวไปเสียให้พระเจ้าซาลอยตัวไปเสียปรากฏพระเจ้าซาไม่ยอมลอยตัวดังนั้นเหตุการณ์อันนี้จะกลายเป็นชนวนที่เกาะกินเวลายาวนานถึง20ปีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่คุณประยุทธ์จะใช้
การหลอกลวงว่ายุทธศาสตร์20ปีจะทำให้ประชาชนรุ่งเรืองแต่แท้จริงแล้วจะให้คดีล่าผสมหมดอายุความเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้แต่วังจะร่วมผมถึงบอกว่าสถานการณ์วังวันนี้เนี่ยสถานการณ์วันนี้คุณประยุทธ์กำลังจะใช้การประชุมเอเปกและผนวกกับความประสงค์ของวังที่จะเชิญบิลซาลมานมาร่วมด้วยแล้วทำให้ใส่ยาหอมให้วังปั๊บวังก็จะรู้สึกเออประยุทธ์อยู่ต่อไปเถอะแต่ว่าสัญญาณวันนี้ที่เราจับได้วังไม่ได้ส่งสัญญาณปล่อยประยุทธ์ครับเพียงแต่วางเฉยให้ประยุทธ์เล่นไปเองประยุทธ์ก็จะต้องแสดงบททำยังให้ตัวอยู่ได้ก็แล้วกันนั่นก็คือสุดท้ายจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นทางออกทางเดียวบทบาทของหลายฝ่ายที่เข้ามาประสานช่วงชิงผลประโยชน์จากเหตุการณ์นี้วันนี้คุณประยุทธ์เริ่มใช้หมากออกมาขู่เรื่องการรัฐประหารจากปากของสุนัขสนช.สุนัขรับใช้บางคนเนี่ยนะออกมาขู่แล้วที่สำคัญก็คือภาพลักษณ์คุณหญิงสุดารัตน์ออกมาขวางเกมการกำจัดประยุทธ์ออกไปอันนี้มันบอกอะไรเป็นนัยยะเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในบทข่าวประจำรายการนะครับแต่สำหรับวันนี้บอกท่านนะครับว่าการประชุมเอเปกที่ประยุทธ์จะเล่นเกมนี้ต่อไปอีกโดยใส่ยาหอมให้วังชื่นพอใจและหวังว่าเออวันนั้นเนี่ยจะได้ภาพที่ยิ่งใหญ่สร้างภาพสร้างคะแนนเสียงในทางสากลเป็นประเด็นสำคัญที่ในประเทศไทยไม่จับประเด็นนี้เลยดังนั้นถ้าเราจับประเด็นนี้เราก็จะรู้ทันทีว่าประยุทธ์ยังจะอยู่ได้แต่อยู่อย่างกระเสือกกระสนถ้ามองจากการเมืองของประชาชนอยู่ไม่ได้แล้วครับแต่ถ้ามองจากการเมืองของวังยังอยู่ได้หายใจไปทีละวันไม่ใช่หายใจทีละเดือนนะประยุทธ์วันนี้อยู่ได้ไปทีละวันเท่านั้นเองและนี่คือเกณฑ์ที่ต้องกดดันเป็นการต่อสู้ในสภาที่จะต้องได้จังหวะที่จะต้องเล่นงานฝ่ายเผด็จการแม้แต่ข่าวของคุณหญิงสุดารัตน์ออกมาวันที่ผมเห็นนี่ผมว่ามันมีอะไรแปลกๆนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับเดี๋ยวดูข่าวต่อไปครับการมองปัญหาทางการเมืองที่ช่องสุในทีวีสุในแฟนคลับพยายามจะนำเสนอต่อท่านเนี่ยเพื่อให้ท่านสามารถวินิจฉัยสถานการณ์ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลดังนั้นทฤษฎีผลประโยชน์ทางการเมืองนะครับเป็นทฤษฎีที่สำคัญมากผลประโยชน์ทางการเมืองมันมีทั้งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วก็มีทั้งผลประโยชน์ทางกล้วยนะฮะเป็นผลประโยชน์ที่ไม่ชอบทำเลยครับคือการรับใช้จ้างวานเป็นครั้งๆต่อรองผลประโยชน์การต่อรองผลประโยชน์อย่างที่กรณีคุณธรรมนัสกำลังต่อรองกับประยุทธ์ในเรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรีที่จะให้กับคุณประวิตรจริงๆมันเป็นสิทธิที่
ควรจะต้องเป็นก็ในเมื่อประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคุมเสียงให้คุณประยุทธ์แต่คุณประวิตรอยู่ไม่ได้เลยไม่มีตำแหน่งในรัฐในคณะรัฐมนตรีเลยเป็นรองนายกลอยๆจะมีมือไม้ก็อย่างธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรก็ไม่ใช่ใหญ่โตอะไรจะมีอย่างนางนฤมลเป็นมือในรัฐมนตรีช่วยกระทรวงแรงงานประยุทธ์ก็ตัดเขาออกหมดเอ้าเมื่อเป็นอย่างนี้ใครเป็นประยุทธ์ใครเป็นประวิตรก็อยู่ไม่ได้หรอกครับดังนั้นผลประโยชน์ทฤษฎีผลประโยชน์ทางการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับความเป็นจริงไม่ใช่เรื่องความเห็นแก่ตัวนี่ผมไม่ได้เอียงข้างประวิตรโดยจะอาศัยสถานการณ์นี้มาช่วงจริงไม่ใช่ครับนี่คือทฤษฎีจริงๆเป็นอย่างนี้ก็เขาเป็นหัวหน้าพรรคเขามีเสียงอยู่แล้วไม่ให้เขาเป็นอะไรเลยได้ยังไงอ่ะแต่ที่ทำแล้วทำไมทำมาตั้งนานเพิ่งมาโวยอ่ะก็เพราะประยุทธ์ใช้เหตุผลภายในกระซิบข้างหูพี่ตลอดพี่วังเขาไม่ชอบพี่นะพี่อยู่เฉยๆไปก่อนนะแน่พี่ก็หาผลประโยชน์ไปนะในกระทรวงพลังงานไปในบริษัทต่างๆแต่ว่าก็ไม่เต็มไม้เต็มมือเพราะไม่มีอำนาจอะไรเลยนี่ประวิตรก็หวานอมขมกลืนจนกระทั่งก็พยายามจะต่อสายเข้าไปว่าเฮ้ยกูก็เป็นได้มั้งจริงหรือเปล่าไอ้น้องเอ้ยที่บอกว่าวังไม่เอาฉันเนี่ยวันนี้สัญญาณก็เห็นชัดเจนว่าวังเขาก็ไม่สามารถจะเข้ามาคุมสภาทั้งหมดได้การที่ประยุทธ์กระเสือกกระสนไปวันๆที่ผมบอกว่าการเมืองวังทำให้ประยุทธ์ยังกระเสือกกระสนได้เป็นวันๆเนี่ยแต่การเมืองประชาชนนี่อยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยมันบอกให้เห็นความเป็นจริงว่าสองมือของผู้ใหญ่บ้านควบคุมทั้งกลไกของระบบสภาไม่ได้ครับกลุ่มทหารได้กลุ่มตำรวจได้กลุ่มก็กลุ่มผ่านหัวแต่ว่าเนื่องจากมันมีกฎเกณฑ์มีการลงโทษอย่างชนิดที่ไม่ต้องอาศัยศาลปกครองเลยนะศาลนี่ขอโทษศาลปกครองนี่เอื้อมมือเข้าไปในกองทัพไม่ได้นะทหารก็เอื้อมมือมาขอความเป็นธรรมกับศาลปกครองไม่ได้นะดังนั้นการใช้อำนาจเช่นนี้จึงเป็นทางออกของวังที่คุมทหารคุมตำรวจพอมีตั๋วช้างทหารตำรวจไปลงไปปั๊บคุมผู้บัญชาการระดับบนคุมผู้ระดับกองพันได้ปั๊บมันก็อยู่ได้แต่สภาทำอย่างนั้นไม่ได้ครับเมื่อเป็นอย่างนั้นก็เกิดช่องทางที่ทุกฝ่ายก็วัดกำลังกันวันนี้คนในสภาก็อ่านเกมแล้วว่าผู้ใหญ่บ้านต้องวางเฉยกับประยุทธ์เพียงแต่หลีตาให้ประยุทธ์กระเสือกกระสนไปแต่ถ้าพลาดตายอาจเป็นไปได้นะถ้าความโง่ของประยุทธ์เองเล่นเกมไม่บรรลุนิติภาวะจนกระทั่งจะถึงวันอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเขาจะยื่นเรื่องแล้วยังแก้สถานการณ์ไม่ได้นี่ตายเองนะอันนี้ช่วยไม่ได้แต่ว่าถ้าประยุทธ์ยังดิ้นรนอยู่ได้อยู่ไปส่วนประเทศชาติจะเป็นยังไงประชาชนจะเป็นยังไงบ้านเมืองจะเป็นยังไงช่างมึงอันเนี้ยนี่คือสถานการณ์การเมืองไทยวันนี้ดังนั้นการอ่านเกมการเมืองที่สำคัญเนี่ยผมจึงพยายามจะเสนอข้อมูลที่เป็นจริงแล้วให้เราอ่านเกมนี้ให้ออกอีกเกมหนึ่งที่ผมต้องเอามาพูดโดยความเชื่อจากสายข่าวต่างประเทศหลายสายรอ10อยู่ไม่ได้แล้วเยอรมันไม่ได้เสียภาษีพรรคกรีนขึ้นมาแล้วจะต้องไล่รอ10แน่ผมบอกใจเย็นๆใจเย็นๆเรื่องนี้ต้องใจเย็นๆผมอยู่ในวงการเมืองมาเนี่ยผมมองว่าระบบประชาธิปไตยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นเสรีภาพที่ทุกคนจะพูดได้ทุกคนจะนำความถูกต้องแห่งกฎหมาย
ความถูกต้องแห่งกฎบัตรสหประชาชาติมาอธิบายได้เรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องกฎหมายของในประเทศของเยอรมันพูดได้แต่อีกอันหนึ่งเราไม่ได้พูดถึงกันเลยคือผลประโยชน์ผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจทั้งหลายผลประโยชน์นี้ข้างล่างคือกลุ่มทุนครับพรรคการเมืองทุกพรรคมีกลุ่มทุนกำหนดอยู่ด้วยต้องเข้าใจนี่นะมันมีกลุ่มทุนอยู่สสในเยอรมันอาจจะต่างจากสสไทยระบบในเยอรมันอาจจะต่างจากระบบการเมืองไทยตรงที่เขาไม่ใช่รัฐพันลึกของเรามันรัฐพันลึกเขาตรงไปตรงมาแต่ก็มีความเป็นจริงคือทุกพรรคไม่ว่าจะเป็นพรรคคริสเตียนเดโมแครตหรือว่าพรรคสังคมประชาธิปไตยโซเชียลเดโมแครตของเยอรมันหรือพรรคกรีนล้วนแล้วแต่ผูกอยู่กับกลุ่มทุนจะมากหรือจะน้อยอีกเรื่องหนึ่งครับแต่นี่เรียกรวมเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองเวลาจะมองวิเคราะห์สถานการณ์ต้องมองให้เห็นตรงนี้ด้วยผมตั้งคำถามง่ายๆว่าสสของเยอรมันเนี่ยอาจจะต่างจากสสไทยแต่ถามว่าถ้าได้ประโยชน์โดยชอบเนี่ยได้รับประโยชน์โดยชอบมีเอาไหมผมว่าเอาครับเอาครับเพียงแต่มันอาจจะไม่ได้กินกล้วยตรงๆแบบประเทศไทยเท่านั้นแหละดังนั้นวันที่รัชกาลที่10นั่งอยู่ที่มิวนิกนั่งอยู่ที่เยอรมันเนี่ยถามว่าการเมืองเยอรมันอย่างนี้คนข้างๆกายผู้ใหญ่บ้านไม่รู้อ่ะผมเชื่อว่าเขามีการติดต่อครับเครือข่ายเขาเนี่ยมีการติดต่อกับเครือข่ายในเยอรมันดังนั้นสายตรงของเสียก็ต้องถึงสสเยอรมันต้องมีแน่ๆครับไม่มากก็น้อยต้องมีและเครือข่ายของเสียก็ต่อเชื่อมกับกลุ่มทุนในเยอรมันมีแน่ๆครับเรายังตั้งคำถามอยู่ว่าเอ้าแล้วทำไมไปปักหลักอยู่เยอรมันล่ะโอ้มันสบายดีอากาศดีอันนั้นใช่ครับเอาแล้วมันไม่เอาฝรั่งเศสอ่ะท่านคงเลือกแล้วนะแต่มีอันหนึ่งถ้าเราดูประวัติศาสตร์ย้อนลึกลงไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5กลุ่มทุนเยอรมันเนี่ยครับเข้ามาตั้งและกลุ่มทุนเยอรมันนี่เข้ามาร่วมทุนในธนาคารแบงก์สยามกัมมจลนะท่านรู้ป่ะไทยพาณิชย์เนี่ยตอนตั้งธนาคารครั้งแรกเนี่ยมี3กลุ่มทุนกลุ่มทุนหนึ่งคือกลุ่มทุนของร.5กลุ่มทุนวังกลุ่มทุนที่2กลุ่มทุนแบงก์เยอรมันครับกลุ่มทุนที่3เจ้าสัวในประเทศครับคนจีนดังนั้นวันนี้ผมเอารูปดวงตาเบนท่านก็เห็นแล้วเบนเนี่ยเขาไม่มีตาคุดไปเกาะนะครับแต่วันนี้คุดเกาะกับเบนแล้วครับการที่คุดเกาะกับเบนนั้นได้บอกให้เห็นความเป็นจริงว่ากลุ่มทุนเบนเป็นกลุ่มทุนใหญ่กลุ่มหนึ่งครับที่เชื่อมโยงกับระบบการเมืองของเยอรมันด้วยแล้ววันนี้เบนก็เข้ามาอยู่ในประเทศไทยมาตั้งโรงงานนี่นานแล้วครับแต่วันนี้มันหนักกว่านั้นที่เบนเข้ามาเป็นเจ้าแรกในการวางอนาคตการผลิตรถเบนซ์โดยใช้ไฟฟ้าครับเป็นเจ้าแรกและเขามองแล้วว่าการ อุตสาหกรรมยานยนต์ต่อไปนั้นน้ำมันจะต้องลดลงจะต้องหาพลังงานมากขึ้นแล้วใช้ไฟฟ้ามีความชอบธรรมในเรื่องของ
สิ่งแวดล้อมนะครับอากาศบริสุทธิ์ไม่มีคาร์บอนมอนอกไซด์อันนี้เป็นเทรนด์ของโลกที่ต้องขยายกิจการด้านนี้แล้วเบนซ์เป็นเจ้าแรกมาลงหุ้นมาลงทุนที่เมืองไทยครับรู้สึกว่าจะตั้งอยู่ที่ระยองนะฮะนี่เป็นข่าวที่เป็นข่าวเศรษฐกิจที่ผมต้องหยิบมาวิเคราะห์ประสานกับการเมืองด้วย Mercedes-Benz จะเป็นแบรนด์รถรายใหญ่เจ้าแรกที่ตั้งถิ่นการผลิตรถไฟฟ้า 100% ในประเทศไทยข่าวต่างประเทศก็ลงครับแต่วันนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าข่าวต่างประเทศนี่จะอยู่วันจันทร์นิเคอีเอเชียก็ลงข่าวเรื่องเบนซ์เข้ามาตั้งฐานการผลิตเป็นเจ้าแรกรถไฟฟ้าเจ้าแรกในเมืองไทยครับข่าวในเมืองไทยก็ลงกันนี่ Voice TV ลงนะครับแล้วบอกศักยภาพด้วยครับบอกศักยภาพของรถรุ่นใหม่เติมน้ำมัน1รอบหรือเติมไฟฟ้า1ครั้งเต็มหม้อเนี่ยวิ่งได้รู้สึกจะวิ่งได้ถึง700กิโลนะถ้าจำไม่ผิดนะครับที่ผมอ่านเนี่ยข่าวเนี่ยเอาละแต่ว่ามีศักยภาพที่สามารถใช้ได้จริงนะครับใช้ได้จริงตามข่าวบอกว่า Mercedes-Benz นี้จะมาตั้งฐานการผลิตใหญ่เป็นเจ้าแรกรถไฟฟ้าในเซาท์อีสต์เอเชียวิ่งได้ชาร์จ1ครั้งเต็มหม้อไฟนี่วิ่งได้700กิโลก็พอสมควรครับพูดง่ายๆว่าชาร์จจากกรุงเทพก็ไปถึงเชียงใหม่แล้วล่ะอาจจะต้องเติมอีกทีหนึ่งนะครับกลางทางตรงนี้ไม่ได้มาโฆษณาให้เบนซ์นะครับแต่เอามาจับประเด็นนี้มาพูดถึงเรื่องการเมืองเพื่อให้สมาชิกของเราเนี่ยครับได้มองเห็นว่าทฤษฎีผลประโยชน์นี้มันมีบทบาทสำคัญทางการเมืองด้วยผมถึงบอกหลายครั้งว่าที่บอกว่ารัฐบาลเยอรมันจะไม่ให้รัชกาลที่10อยู่ในเยอรมันเนี่ยจะอ้าวถ้าอยู่แล้วไม่ได้ตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไว้ในประเทศไทยแล้วเซ็นชื่ออยู่เรื่อยเลยอย่างนี้ก็ถือว่าทำผิดกฎหมายเยอรมันสิเพราะว่าไปนั่งบริหารประเทศไทยบนแผ่นดินเยอรมันซึ่งเขาห้ามแล้วเขาเคยอภิปรายในสภาแล้วใช่ครับแต่บทเรียนก็เห็นแล้วว่าหลักฐานมันชัดสมัยรัฐบาลของนางเมเกิลคริสเตียนเดโมแครตเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคกรีนเป็นฝ่ายค้านก็ตั้งกระทู้ถามเรื่องนี้เจ้ารัฐมนตรีต่างประเทศก็ตอบบอกว่าจริงครับเป็นความผิดแต่ยังไม่มีหลักฐานนี่ไงออกมาแบบนี้ผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นหมายความว่ารัชกาลที่10ทำอะไรก็ได้ไม่ใช่ครับเขาก็มีมาตรฐานของเขาในการควบคุมถ้าประเจอก็ไม่ได้เหมือนกันแต่วันนี้พรรคที่ตั้งกระทู้ถามมาเป็นรัฐบาลแล้วเบนฐานทุนใหญ่ของเยอรมันที่จะเอาภาษีกลับไปเข้าประเทศเยอรมันเลี้ยงประเทศชาติมาตั้งฐานอยู่ที่ประเทศไทยผมเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างการวางฐานกับความสัมพันธ์กับรัชกาลที่10มีความสัมพันธ์กันแน่ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเพียงแต่เราไม่เห็นภาพการเข้าเฝ้าที่เยอรมันเท่านั้นเองแต่ว่าสายสัมพันธ์ผมเชื่อว่าการเมืองอย่างนี้มีแน่เมื่อมีแน่ฐานะของ
รัชกาลที่10ที่จะอยู่เยอรมันใช้เป็นฐานในการหาความเกษมสำราญต่อไปยังทำได้ยังทำได้เอางั้นรัฐบาลใหม่ที่เป็นพรรคกรีนเขาไม่ได้งานเลยฮาร์ดคอร์ครับฮาร์ดคอร์เหมือนกันอาจจะเล่นงานได้แต่วันนี้พอมาเป็นรัฐบาลแล้วดีกรีจะลดลงต้องจับตาเหมือนกันว่าพรรคกรีนยังจะยืนหลักการนี้อย่างไรแต่ผมก็จับสัญญาณได้นะครับในฐานะทางการเมืองว่าพอเปลี่ยนมาเป็นรัฐบาลปั๊บก็ต้องคำนึงมิติอื่นๆมากขึ้นอีกต้องคำนึงถึงมิติในการหาเงินเข้าประเทศนะครับมิติของกลุ่มทุนที่ไปลงทุนในต่างประเทศแล้วบังเอิญเบนดันมองจุดสำคัญคือมองที่ประเทศไทยคงจะเห็นโอกาสแล้วครับมันก็คล้ายๆเรื่องคิงเกตคล้ายๆเรื่องเหมืองทองคำวันนี้เหมืองทองคำกำลังจะฟื้นตัวใหม่ถ้าถามบอกแล้ววันนั้นทำไมใช้ประยุทธ์ไปปิดเท่าล่ะต่อรองไงก็มาเจอทองแล้วแล้วประยุทธ์ก็รับใช้เต็มที่ก็ปิดเลยพอปิดเสร็จแล้ววันนั้นประยุทธ์ไม่คิดอะไรมากอยู่แล้วเพราะธรรมดาแกไม่ใช่คนคิดมากต้องเข้าใจนะไอ้เจ้านายกคนนี้มันไม่ใช่คนคิดมากนะถ้านิสัยทหารยิ่งเป็นทหารเสือราชินีที่เติบโตขึ้นมาได้ก็เพราะไม่ต้องคิดมากไงทำตัวเป็นตุ๊ดจ้าอย่างเงี้ยถึงได้ขึ้นมาการสังหารประชาชนที่ราชประสงค์ก็ไม่ต้องคิดมากไงนายสั่งก็ทำเลยแล้วก็ค่อยไปแก้ปัญหาข้างหน้านี่คือนิสัยทหารเขาเป็นอย่างนี้เขาสอนกันมาอย่างนี้ดังนั้นวันนี้เราถึงได้เห็นพอประยุทธ์ยึดอำนาจปั๊บคุณไปปิดเหมืองทองก็เห็นอยู่แล้วว่าทำยังไงก็แพ้แต่สิ่งข้างอยู่ในใจประยุทธ์และข้างนอกไม่รู้เรื่องเลยก็นายเขาสั่งแล้วก็ต่อรองผลประโยชน์ใหม่การต่อรองผลประโยชน์แต่ก่อนจะต่อรองก็เกิดคดีความเอาคดีความก็สู้ไปพอสู้ไปเสร็จเอ้ยจะแพ้เว้ยแพ้ทำไงต่อรองใหม่แบ่งส่วนมากขึ้นไหมไอ้หุ้นเก่าที่เห็นอยู่เลยแบ่งส่วนมากขึ้นไหมแบ่งผลประโยชน์มากขึ้นไหมไอ้ที่ฟ้องก็เอาที่ดินประเทศฉันนี่ไม่ใช่ของประชาชนหรอกประเทศของเขาเอาให้พื้นที่ตรงนี้อีกกี่พันไร่กี่หมื่นไร่ที่คุณสมบูรณ์มีทองเข้าไปหาใหม่แล้วก็เกาะอีกเอ๊ะอะไรงี้ฝรั่งอยู่ได้เหรอฝรั่งมันก็เป็นมนุษย์นี่ครับมันก็ต้องแก้ปัญหาเป็นระยะแต่แน่นอนครับเครดิตประเทศเสียหายแน่ผลกระทบเครดิตเสียหายแน่เอาเครดิตเสียหายแล้วทำไมเบ้นมาลงอ่ะมันเป็นเฉพาะจุดที่สามารถต่อเชื่อมอำนาจได้ดังนั้นวันนี้รัชกาลที่10ไปนั่งประจำอยู่ที่เยอรมันสิ่งที่ไม่ได้มองเลยอีกด้านหนึ่งก็คือพวกกลุ่มทุนก็วิ่งหาง่ายไงผลประโยชน์ของกลุ่มทุนก็ง่ายขึ้นในการที่จะต่อเชื่อมเอ๊ะยังไม่ดีเหรอดีไหมล่ะก็ดูอย่าง CP สิคือง่ายตรงนี้ได้ตรงนี้ไม่ใช่ประชาชนได้นะประชาชนได้เป็นเศษเนื้อข้างเคียงที่ได้กินที่ประยุทธ์มันให้เนี่ยนะบัตรประชารัฐบัตรพลังประชารัฐเลยบัตรราษฎรอะไรที่มันให้เนี่ยนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละแต่เนื้อหลักๆชิ้นเนื้อบนเขียงก้อนใหญ่ๆวังกับเผด็จการเอาไปกินประชาชนก็กินเศษเนื้อข้างเขียงดังนั้นแม้เศรษฐกิจจะทรุดโทรมยังไงเกิดวิกฤตยังไงส่งออกไม่มีท่องเที่ยวไม่มีเก็บภาษีไม่ได้ก็กู้เงินมาใช้เสร็จแล้วก็ขายประเทศกินอย่างนี้ครับดังนั้นเรายังเจาะไม่ได้ว่าดีลของเบนซ์ที่กับรัฐบาลเนี่ยผ่านดีลนี้จริงๆเนี่ยผ่านดีลที่มิวนิกหรือเปล่าสองดีลนี้มีผลประโยชน์พิเศษกับวังยังไงแต่แน่นอนครับฝรั่งมันทำไม่ได้เหมือนเจ้าสัวหรอกเจ้าสัวเนี่ยถวายเงินทุกครั้งที่สกิด
รอบประจำก็คือรอบแต่รอบรอบพิเศษก็คือแล้วแต่สกิลอย่างเนี้ยเจ้าสัวจีนเนี่ยทำฝรั่งเขาจะไม่ทำขนาดนั้นแต่ว่าฝรั่งเอาผลประโยชน์ไหมเอาเหมือนกันครับดังนั้นวันนี้รูปประธรรมของเบนเนี่ยเป็นรูปประธรรมว่ามีการเกาะเกี่ยวผลประโยชน์ของกลุ่มทุนในเยอรมันที่เห็นช่องทางที่จะเล่นได้ง่ายๆตกลงง่ายที่สุดตกลงกับระบบเผด็จการอย่างเนี้ยครับถ้าฝรั่งมันฉลาดมันก็รู้ครับรัฐพันลึกเนี่ยพอจับแกนอำนาจได้แล้วง่ายทุกอย่างส่วนประชาชนที่หลังครับดังนั้นวันที่ตั้งวันที่มาลงทุนขุดเหมืองแร่ทองไม่เห็นใครพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเลยประชาชนร้องให้คอแตกก็ไม่มีใครปิดเหมืองแต่พอยึดอำนาจปั๊บปิดเหมืองเลยจึงไม่ได้ปิดเหมืองทองคำเพราะประชาชนร้องแต่ปิดเหมืองทองคำเพราะนายสั่งเข้าใจนะฮะมองการเมืองอย่างนี้ผมเอาเรื่องนี้มาวางคุยกับท่านจับข่าวเศรษฐกิจอันเนี้ยเขาเรียกเศรษฐศาสตร์การเมืองแหละครับนี่แหละมาคุยกับท่านเพื่อให้เห็นว่าฐานะของรอสิทธิ์ที่ทำเรื่องไม่ถูกต้องอยู่ในเยอรมันที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยสุดท้ายมันยังไม่ใช่ที่ว่าจะง่ายนักที่จะขับออกมานอกรัฐบาลเยอรมันจะขับออกมานอกประเทศได้เขาไม่ขับหรอกครับมีแต่ประชาชนจะต้องรวมพลังเปิดโปงมากขึ้นพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยผู้รักความเป็นธรรมในเยอรมันจะต้องรวมเปิดโปงมากขึ้นนี่คือการเมืองประชาธิปไตยนี่คือเสรีภาพเมื่อกลุ่มทุนมีผลประโยชน์เกาะกลุ่มกับรัฐบาลได้ประชาชนก็ต้องแสดงบทบาทนี้ขึ้นมาถ่วงดุลมาเปิดโปงดังนั้นภาพสะท้อนในเยอรมันที่เป็นอยู่และจะต้องเป็นในอนาคตเราก็เก็บมาในประเทศไทยได้นี่คือการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการในประเทศไทยในเวทีนอกสภาในประเทศไทยส่วนอำนาจประชาธิปไตยในเยอรมันมันก็มีเรื่องผลประโยชน์ทางการเมืองประชาชนพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยในยุโรปก็จะต้องผนึกกำลังกันและมองให้เห็นทิศทางนี้นะครับเดี๋ยวเราดูข่าวประจำรายการนะครับเอาขอโทษยังอ่านความเห็นของประชาชนของพี่น้องก่อนนะครับข่าวประจำรายการวันนี้นะครับขอนำเสนอข่าวแรกไม่ใช่ข่าวการเมืองครับเป็นข่าวชาวบ้านแต่เป็นข่าวที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนอันเป็นผลมาจากความเป็นข้าราชการมันใหญ่เหลือเกินปัญหาเรื่องข้าราชการใหญ่คับซอยเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับตั้งแต่ผมเป็นผู้แทนราษฎรเราก็พยายามจะแก้ปัญหานี้ทุกวันนี้โดยโครงสร้างเนี่ยข้าราชการมันใหญ่ครับซอยครับถนนอยู่แล้วพอยิ่งไปทำรัฐประหารยิ่งเพิ่มอำนาจให้ข้าราชการประจำอีกเลยยิ่งแก้ปัญหาไม่ได้เรื่องข้าราชการใหญ่ครับบ้านครับเมืองเนี่ยมันทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเป็นมานานแล้วครับในโครงสร้างระบบขุนนางที่มันเริ่มต้นจากระบบขุนนางปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ชั่วระยะเดียวครับก็กลับมาใหม่อีกดังนั้นวันนี้ข่าวที่นำมาเสนอเนี่ยเป็นข่าวที่มีการร้องอุทธรณ์มานะครับศูนย์จากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนครับคนชื่อพรเพชรเป็นผู้ต้องขังคนที่ถูกขังในคุกเนี่ยอย่างที่คุณโจกอร์ดอนบอกมันเหมือนอยู่ในนรกเหตุการณ์นี้แบบเดียวกันครับดูหน้าตาหน้าตึกทันตสถานใหญ่โตมีโรงพยาบาลดูทันสมัยดีแต่แล้วเนื้อความเป็นยังไงดูจากข่าวนี่นะครับ
คุณพรพศผู้ต้องขังการเมืองวัย50ปีถูกขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเข้าเดือนที่4แล้วปรากฏว่าตรวจพบติดวัณโรคระยะแพร่เชื้อรุนแรงโดยเขาไม่ได้ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ครับเจ้าหน้าที่อ้างกินยารักษาให้หายได้ชี้เป็นโรคปกติของผู้ต้องขังโอ้ตายแล้วอย่างนี้นี่ข่าวนี้ใครที่มีหน้าที่อยู่ในเรือนจำหรือที่เกี่ยวข้องลองไปตรวจหน่อยนะญาติพี่น้องคุณพรพศไปร้องสื่อมวลชนได้อีกไหมนี่ผมช่วยขยายผลให้นะเมื่อคุณพรพศติดโรคเป็นวัณโรคระยะแพร่เชื้อรุนแรงนี่ถ้าไม่ไปโรงพยาบาลคนอื่นก็ติดต่อสิครับแล้วยังบอกว่าเชื้ออย่างนี้เป็นทั่วไปในผู้ต้องขังโอ้โหนี่พูดอย่างนี้นี่คนไทยเป็นอะไรครับเนี่ยแล้วยังบอกอีกว่ากองวัณโรคระบุปี2564ผู้ต้องขังไทยป่วยเป็นวัณโรค 3,364 รายนี่ครับภาพโรงพยาบาลราชทัณฑ์แต่ไม่ได้รับคนเจ็บคนป่วยมาอยู่นะครับอันนี้เป็นข่าวอุทธรณ์เรื่องแรกอีกอันนึงอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเลยแต่ว่าตอนนี้ตำรวจเกิดเห็นวัยรุ่นไม่ได้ครับสงสัยไปหมดแล้วก็ใช้อำนาจหน้าที่ในการจับรถมอเตอร์ไซค์จับบางทีนี่ผลักล้มเลยก็มีนะครับไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างกรณีนี้ครับถูกแจ้งมาจากข่าวทีวีอมรินทร์นะครับคุณนอแจ้งมานะครับนอกเครื่องแบบดักคนจนรถเขาล้มได้รับบาดเจ็บพัสดุเสียหายสุดท้ายไม่เจออะไรเลยเยี่ยมจริงๆตำรวจไทยนี่เป็นข่าวอมรินทร์นะครับหนุ่มส่งพัสดุถูกตำรวจนอกเครื่องแบบค้นรถพังของพังเป็นอย่างนี้จริงๆครับนี่แล้วไปร้องกับใครสิ่งที่ผมคุยกับข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยเพื่อต่อต้านระบบเผด็จการเนี่ยก็คือการต่อต้านการใช้อำนาจบาดใหญ่ของข้าราชการที่กระทำต่อประชาชนและหัวใจสำคัญมันอยู่ที่การรัฐประหารดังนั้นการรัฐประหารที่คุณประยุทธ์ทำนี่เป็นเรื่องที่เราจะมองข้ามไม่ได้ครับและเราจะลืมเสียก็ไม่ได้อภัยกับคุณประยุทธ์ไม่ได้เรื่องที่ผมจะคุยกับท่านเป็นข่าวการเมืองข่าวแรกเลยก็คือข่าวคำสัมภาษณ์ของคุณหญิงสุดารัตน์นะครับเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ในสภาล่มหลายครั้งเราก็รู้นะครับว่าสภาล่มเนี่ยมันไม่ใช่ฝ่ายค้านฝ่ายเดียวแต่วันนี้ด้านหลักเลยเนี่ยฝ่ายรัฐบาลเขาแตกกันเมื่อแตกกันเสียงคุณประยุทธ์ก็ไม่พอแล้วฝ่ายค้านเรื่องอะไรจะไปอุ้มนายประยุทธ์น่ะในเมื่อนายประยุทธ์เนี่ยประชาชนเขาไล่ทั้งประเทศแล้วคนที่ออกมาไล่คุณประยุทธ์ก็ถูกใช้กฎหมายภาวะฉุกเฉินจับหน้าจับหลังจับตั้งข้อหาภาวะฉุกเฉินอย่างเดียวครับแล้วก็ยัดข้อหาอื่นเข้าไปอีกติดคุกกันเป็นแถวไปหมดเอ๊ะแล้วเราจะมาญาติดีกับคุณประยุทธ์ได้หรือครับในเวลาที่คุณประยุทธ์ซึ่งเป็นแกนกลางของระบบเผด็จการตั้งแต่ทำรัฐประหารพูดจริงๆแล้วคุณประยุทธ์นี่รัฐประหารมาตั้งแต่49นะครับ57นี่มาทำเองตอน49นี่เป็นลูกมือเขาแต่เป็นตัวการหลักในฐานในนามฐานเสือราชินีถามว่าเรื่องอย่างนี้คุณหญิงสุดารัตน์ไม่รู้หรอครับดังนั้นสิ่งที่คุณหญิงสุดารัตน์ให้สัมภาษณ์เนี่ยผมก็เป็นห่วงนะ
พราะสิ่งที่คุณหญิงสุดารัตน์และคนเขากำลังจับตาดูอยู่เนี่ยเขามองทะลุไปแล้วนะว่าคุณหญิงสุดารัตน์ไปตั้งพรรคใหม่เนี่ยมีสัญญาลับๆกับใครบางคนที่อยู่ในอำนาจผมยังไม่เอ่ยชื่อครับแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยภาพนี้มันจะเกิดขึ้นเพียงแต่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็ไม่ให้คุณหญิงเสียหายผมจึงยังไม่ระบุชื่อในคนที่มีอำนาจคนนี้ที่อยู่ในอำนาจขณะนี้นะครับคุณหญิงสุดารัตน์ประณามส.ส.ในสภาทั้งหมดเลยก็แน่นอนเพราะพรรคคุณหญิงยังไม่ได้อยู่ในสภานี่แต่สิ่งที่คุณหญิงประณามส.ส.โดยกล่าวหาว่าประชาชนเขาเลือกส.ส.มาเพื่อทำหน้าที่นะไม่ใช่ให้มาแข่งแย่งเกมผลประโยชน์ในสภาเกมการเมืองมันไม่ใช่เกมการเมืองทั่วไปนะครับแต่เป็นจังหวะที่ฝ่ายรัฐบาลกุมเสียงข้างมากไม่ได้แม้แต่พรรคประชาธิปัตย์พรรคร่วมรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยก็ไม่กดแสดงตัวครับนี่ยังไม่ต้องพูดถึงพรรคพลังประชารัฐนะที่เสียงหายไปเป็นครึ่งนะเมื่อเป็นอย่างนี้ฝ่ายค้านจะไปอุ้มไว้ทำไมอ่ะผมเป็นฝ่ายค้านคุณหญิงเป็นฝ่ายค้านเราก็ไม่อุ้มรัฐบาลอย่างนี้หรอกครับแต่วันนี้คุณหญิงก็พูดออกมาในลักษณะเสียงเนี่ยมันเหมือนกับตัวแทนคนที่เป็นสุนัขรับใช้ของคุณประยุทธ์เลยครับคือคุณสนธยาสวัสดีที่ออกมาขู่เรื่องการรัฐประหารวันเดียวกันครับข่าวใกล้ๆกันครับคนหนึ่งคือสุนัขรับใช้ของคุณประยุทธ์พยายามจะไปยื่นเรื่องเพื่อจะให้สอบส.ส.ฝ่ายค้านเรื่องการไม่แสดงตนแล้วก็ขู่เรื่องการรัฐประหารอีกคุณหญิงก็ประณามส.ส.ฝ่ายค้านด้วยเป็นหลักดังนั้นสิ่งที่คุณหญิงพูดนี่ผมฟังแล้วมันทำแม่งโดยเฉพาะการโจมตีส.ส.สำเนียงมันคล้ายๆกันเลยแล้วก็บอกว่าสมัยก่อนฝ่ายค้านก็มีการนับองค์เนี่ยแต่เป็นการนับองค์เพราะไม่เห็นด้วยกับกฎหมายของรัฐบาลดังนั้นการนับองค์ก็มีระเบียบแบบแผนคุณหญิงลืมไปแล้วหรอครับวันที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลที่คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์ไม่ใช่เพียงแต่ทำลายสภาอย่างที่คุณหญิงบอกนะครับเขาทุ่มเก้าอี้เขาเอาแฟ้มคว้างเขากระโดดเข้าไปจับคุณสมศักดิ์ประธานสภาทำร้ายประธานสภากันเลยเนี่ยคุณหญิงลืมแล้วใช่ไหมครับในช่วงนั้นหรือคุณหญิงไม่ได้อยู่ในสภาเดี๋ยวท่านฟังความเห็นของคุณหญิงก็แล้วกันแล้วท่านวินิจฉัยเองท่านจะวินิจฉัยยังไงแล้วแต่ท่านนะครับแต่ผมฟังดูแล้วนี่มันทำแม่งครับทำให้ข้อสันนิษฐานที่ใครเขาสงสัยอยู่แล้วเขาก็จะจับตาเรื่องนี้มากขึ้นแล้วอย่างที่ผมเรียนว่าเป็นการสัมภาษณ์ในช่วงเวลาใกล้ๆกันแต่คนละที่นะฮะแต่เมื่อจับข่าวรวมกันแล้วนี่โอ้มันใช่เลยสำเนียงคล้ายๆกันขอบคุณVoice TV นะครับอันนี้ผมเอาคลิปข่าวมาจาก Voice TV คลิปเสียงเลยครับของคุณศิโรจน์นะฮะลองฟังดูครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่นั่งอยู่ในสภาแล้วไม่ได้แสดงตนเพื่อให้ครบองค์ประชุมส.ส.อาจจะคิดว่ามีเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองตามมาตรา152แต่วันนี้ผมมายื่นตามรัฐธรรมนูญมาตรา114กรณีการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แล้วก็ตามบทบัญญัติว่าด้วยจริยธรรมที่สภาผู้แทนชุดนี้เลยครับเป็นผู้ร่างออกมาและก็ในกรณีของความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 3ประเด็นหลักๆเพื่อให้ปปช.ตรวจสอบการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้าไปนั่งในห้องประชุมสภานะครับแต่ไม่แสดงตนเพื่อให้องค์ประกอบการประชุมสภาสามารถดำเนินการไปได้ผมฝากเรียนไปทางท่านหัวหน้าในหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับนายแพทย์ชลน่านที่ได้กลิ่นว่าจะมีการปฏิวัติ17ครั้งเลยนะครับที่สภาล่มและถ้าเป็นอย่างนี้อีก10ครั้งท่านนายแพทย์ชลน่านไม่ต้องได้กลิ่นหรอกครับผมเชื่อมั่นว่าจะมีการปฏิวัติเพราะเมื่อไรก็ตามที่สภาไม่สามารถทำงานได้ประชาชนก็จะไม่เห็นด้วยและจะเป็นที่มาของการปฏิวัติอย่างแน่นอนไม่ต้องได้กลิ่นเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงมาแจ้งเพื่อให้ปปช.ตรวจสอบ3ประเด็นหลัก1การกระทำของส.ส.ขัดต่อรัฐธรรมนูญเหตุการณ์การเมืองในประเทศเราคือเป็นเรื่องน่ากังวลนะคะก็อยากจะขอร้องทุกฝ่ายให้คำนึงถึงหัวใจของประชาชนว่าเขาเลือกผู้แทนมานั้นเขาหวังที่จะให้แก้ไขปัญหาให้เขาไม่ได้หวังให้เอาเสียงของเขาเนี่ยมาต่อรองเอาผลประโยชน์และอำนาจของตนเองทำได้ในกรณีที่คุณทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ประชาชนแล้วเสียงฝั่งข้างฝ่ายค้านซึ่งเป็นเสียงฝั่งน้อยเนี่ยข้างน้อยเนี่ยมันไม่มีกำลังพอเราทำได้แบบนั้นแต่ไม่ใช่วันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นเลยมันเป็นเรื่องเกมการเมืองที่จะต่อรองแย่งผลประโยชน์กันย้ายขั้วย้ายฝั่งอะไรต่างๆเนี่ยประชาชนไม่ได้อะไรเลยฝ่ายค้านเนี่ยจะเสียงน้อยกว่ารัฐบาลเสมอถูกไหมคะถึงเป็นฝ่ายค้านฝ่ายค้านเคยทำในสิ่งที่เรียกว่าการ walk out การไม่ร่วมประชุมมีไหมในอดีตมีค่ะแต่จะมีในประเด็นที่สำคัญที่เป็นประเด็นที่ประชาชนเดือดร้อนแล้วฝ่ายรัฐบาลไม่รับฟังใดๆเลยฝ่ายค้านจะต้องทำให้เห็นว่าเสียงส่วนน้อยแต่ก็เป็นเสียงที่มาจากประชาชนและกำลังปกป้องผลประโยชน์ประชาชนจะแสดงออกด้วยการ walk out ด้วยการไม่ร่วมประชุมแต่ไม่ได้เป็นทุกนัดแบบนี้เป็นเฉพาะเรื่องสำคัญประชาชนเลือกมาเนี่ยเลือกผู้แทนมาเนี่ยเลือกมาทำงานนะคะไม่ใช่เลือกมาเล่นเกมแย่งอำนาจกันกลายเป็นวันนี้ใช้สภาเล่นเกมเพื่อแย่งอำนาจเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองกันเป็นซะส่วนใหญ่ข่าวประจำรายการราษฎรสำนักนะครับวันนี้ผมอยากรายงานข่าวให้ท่านทราบเรื่องนี้ก่อนครับมีการปล่อยตัวไผ่ดาวดินกับไม้นะฮะเนื้อข่าวเหมือนกันทุกฉบับไม่ผิดครับเพียงแต่ว่าผู้จัดการพาดหัวชัดเจนดีศาลให้ประกันไผ่ดาวดินกับไม้แต่ห้ามก่อความวุ่นวายหรือกระทบสถาบันและศาลคือสถาบันกษัตริย์และศาลห้ามพูดถึงไทยรัฐก็เช่นเดียวกันครับไทยรัฐศาลให้ประกันไผ่ดาวดินไม้พานุพงษ์แบบมีเงื่อนไขห้ามยุ่งสถาบันนี่เหตุการณ์เมื่อวันที่9กุมภานะครับทนายกฤษดางเขาดำเนินการก็ต้องขอบพระคุณนะขอบพระคุณท่านกฤษดางนะครับทนายความที่อดทนช่วยเหลือกันมติชนก็บอกว่าศาลให้ประกันตัวไผ่กับไม้ทุกคดีพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามกระทำแต่ไม่พลาดว่าห้ามไปพูดถึงกษัตริย์อีกแต่เนื้อความเหมือนกันแต่เขาอยู่ในโปรยข่าวย่อยนะครับที่ผมเอาข่าวนี้มารายงานท่านเนี่ย
ท่านอาจจะถามคำถามในใจอ้าวแล้วเพนกวินล่ะแล้วอานนท์ล่ะอีกหลายคนยังไม่ได้ออกทำยังไงตรงนี้แหละครับนี่คือเกมของจริงฮะวังเนี่ยฝ่ายยุทธศาสตร์วังเนี่ยเขาต้องการจะต่อรองปราบหรือว่าเขาเรียกว่าปรามไม่ให้เด็กนี่เคลื่อนไหววิจารณ์วังอีกผมก็เลยตั้งข้อสมมติฐานว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยให้ทำไมศาลไม่ให้ประกันเพนกวินล่ะกับอานนท์ล่ะถ้าจะตอบแบบศาลก็บอกเอ้าคนละคดีก็นี่แล้วแต่คดีไอ้อย่างนี้เนี่ยตอบอย่างนี้ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะโดยสิทธิของผู้ต้องหานั้นประกันตัวได้ทุกคนครับเว้นแต่จะหนีเหตุใหญ่ๆคือหนีกับสองไปยุ่งเกี่ยวกับหลักฐานอันนี้ยุ่งเกี่ยวกับหลักฐานไม่มีเพราะไม่มีอำนาจอะไรหนีเขาก็ไม่หนีเขาพิสูจน์มาแล้วหลายครั้งดังนั้นผมว่าศาลไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ไม่ปล่อยคุณเพนกวินกับคุณอานนท์สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้คือการเล่นเกมครับเล่นเกมที่จะกดดันโดยจับแกนสำคัญไว้อีกคือเพนกวินกับอานนท์ไผ่ก็เป็นแกนสำคัญคุณไม้ก็เป็นแกนสำคัญแกนทางความคิดก็ปล่อยไปแต่บีบเอาไว้แล้วก็จะมาดูว่ายอมไหมอานนท์ยอมไหมเพนกวินยอมไหมยอมก็มาทำข้อตกลงกันเพื่อที่จะไม่ให้มีการพูดถึงกษัตริย์อีกเลยผมก็คิดว่าฟังดูก็เหมือนจะมีเหตุผลดีนะแล้วผมก็ยินดีด้วยนะขอบคุณทนายที่ช่วยทำถึงแม้ผมรู้ว่าศาลทำไปเพราะนี่คือเกมแต่ก็ขอบคุณครับแต่สิ่งที่ผมตั้งประเด็นไว้ก็คือว่าถ้าเกิดกษัตริย์ไม่มีการปรับอะไรเลยครับยังทำเหมือนเดิมยังทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแตะหูเตะตาชาวบ้านผมเชื่อว่าการบินไปเยอรมันลับๆไปกลับโดยไม่บอกใครยังจะมีอยู่ครับผมเชื่อว่าการปิดถนนทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนยังจะมีอยู่ครับการใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างมากในภาวะการที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนยังมีอยู่ครับแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะไม่ให้พูดถึงเลยเหรอครับท่านผู้พิพากษาหรือว่าต้องให้มันเตะตาจริงๆถึงจะพูดได้หรือยังไงอย่างกรณีกระทำผิดกฎหมายแน่นอนคือจูงภรรยาสองคนออกที่สาธารณะเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดท่านจูงออกมาอีกจะว่ายังไงอันนี้ผิดกฎหมายนะครับศาลก็รู้รัฐมนตรีก็รู้ปลัดกระทรวงทุกกระทรวงรู้หมดว่าเรื่องเหล่านี้ผิดกฎหมายดังนั้นไอ้การเขียนเงื่อนไขว่าห้ามพูดถึงสถาบันกษัตริย์หรือตัวกษัตริย์อีกเลยนั้นเป็นเงื่อนไขแล้วก็จะจับเข้าไปอีกนี่ผมว่าเราลองพิจารณาดูเถอะครับว่าเขียนอย่างนี้มันเป็นการประจานย้อนกลับหรือเปล่าถ้าวังมีการปรับตัวผมเห็นด้วยครับแต่ถ้าวังไม่ปรับเพียงแต่ปิดข่าวไม่ใช่ปรับข่าวนะไม่ใช่ปรับตัวแต่ปิดข่าวแล้วเกิดคนไปรู้ยกตัวอย่างวันไหนเกิดไปเมืองนอกแล้วไปนุ่งน้อยห่มน้อยเดินกันอีกแล้วเด็กพูดถึงอีกทำยังไงฮะคุณผู้พิพากษาครับแล้วปิดปากห้ามพูดถึงคนที่ประกันตัวไปแล้วไปเห็นอีกเห็นสิ่งที่ไม่ดีอีกก็ห้ามพูดอย่างนั้นเหรอครับผ
ผมถึงบอกว่าบางทีเนี่ยการเขียนถ้อยคำอย่างนี้เนี่ยมันกลับกลายเป็นการกระทำที่ฟ้องตัวมันเองเหมือนอย่างที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้เรื่องของเด็กผู้หญิงหลายคนนะฮะแต่มีคนหนึ่งซึ่งเป็นน่าจะเป็นแกนนำสำคัญชื่อใบปอเด็กหญิงที่ชื่อใบปอคนนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นอย่างดีว่าการใช้อำนาจปิดหูปิดตาเยาวชนปิดหูปิดตาประชาชนใช้อำนาจวังที่ห้ามพูดถึงวังเลยไม่ว่ากรณีใดๆแล้วก็มีการจับตัวบุคคลเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเพนกวินอานนท์ไผ่ดาวดินเพื่อให้หวาดกลัวเนี่ยตัวอย่างที่ผมจะพูดถึงเรื่องใบปอนี้เป็นสัญลักษณ์อย่างดีว่าการปิดหูปิดตาประชาชนโดยผู้มีอำนาจใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยไม่มีใครเขายอมครับโลกสมัยใหม่ไม่มีใครเขายอมจับเพนกวินไม่ยอมให้ประกันตัวทั้งเพนกวินทั้งคุณอานนท์ทั้งไผ่ทั้งดาวดินไผ่ดาวดินและไม้ก็ขยักขย่อนใช้เงื่อนไขกดดันต่างๆแล้วหวังว่าจะให้เด็กกลัวหวังจะให้เยาวชนกลัววันนี้ผมกำลังตั้งคำถามว่าตำรวจอัยการศาลจะใช้อำนาจจะใช้คุกตารางอีกเท่าไหร่ในการจับผู้คนพูดเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องความถูกต้องจะใช้คุกตารางอีกเท่าไหร่เพื่อจะปกป้องการกระทำผิดของคนในวังคุณใบบัวคนนี้กลายเป็นนักเคลื่อนไหวหน้าใหม่ในการเสนอให้มีการปฏิรูปกษัตริย์ในรูปประธรรมที่สุดเลยครับคือเรื่องขบวนเสด็จเห็นไหมครับผมเอาเรื่องนี้มาพูดกับท่านทีหนึ่งแล้วเรื่องขบวนเสด็จพูดกับท่านไปเมื่อวันพฤหัสพี่น้องประชาชนสนใจมากดูกันใหญ่เปิดแป๊บเดียวนี่ 4-5 หมื่นวิวตอนนี้ขึ้นเท่าไหร่แล้วผมไม่รู้เนี่ยนะครับเพราะในประเทศไม่มีใครกล้าเปิดคลิปเหล่านี้เลยสถานีสุนัยทีวีซึ่งเราพยายามจะทำเป็นสถานีกลางในการเผยแพร่ข้อเท็จจริงนะครับโดยเก็บข้อมูลข่าวสารจากหลายแหล่งเนี่ยมาเปิดเผยกับท่านวันนี้มีการโต้แย้งข่าวอย่างมากในช่วงที่กลุ่มทะลุวังเดี๋ยวนี้เขามีทะลุแก๊สทะลุฟ้าทะลุแก๊สตอนนี้ทะลุวังตรงๆเลยครับเด็กรุ่นใหม่ที่เราไม่เคยรู้จักเกิดขึ้นอีกเดินตามเส้นทางของไผ่ของอานนท์ของเพนกวินของไม้เดินอีกครับไม่กลัวด้วยเหตุเกิดที่สยามพารากอนที่ผมเคยคุยกับท่านไปแล้วปรากฏว่าในช่วงนั้นเองก็มีการโต้ข่าวว่าขบวนเสด็จเดี๋ยวนี้ไม่มีการปิดถนนแล้ววันนี้เรามีรายละเอียดชัดเจนว่าทั้งหมดนี่คือ IO ของทหารเช่นผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กบอกทหารหลังกองพันพยายามจะบอกว่าไม่มีแล้วขบวนเสด็จไม่ปิดถนนแล้วโดยบอกว่ามีระเบียบตั้งแต่ปี63ว่าห้ามปิดถนนอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้อาจารย์สมศักดิ์เจียมเจ้าตำรับเก็บรายละเอียดมาหมดเลยบอกลำดับขั้นหมดว่าอะไรเป็นอะไรชี้ให้เห็นว่าเป็น IO ของทหารที่รู้สึกว่าวังเสียหน้ามากเนื่องจากว่าคนทั้งหมดเขาเห็นด้วยว่าขบวนเสด็จนั้นทำให้คนเดือดร้อน
กรณีนี้ใบปอเนี่ยก็กลายเป็นดารารุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นนักศึกษามหาลัยธรรมศาสตร์ปีหนึ่งครับมีการรวมคนหนุ่มคนสาวไปทำโพกันที่หน้าวังสาปทุมหรือที่สยามพารากอนแล้วตำรวจก็แสดงบทบาทเสมือนหนึ่งช่วยให้เป้าหมายของเขาสำเร็จครับคือการกระทำในทางการเมืองเนี่ยผมว่ากรุณาใช้สมองหน่อยเถอะครับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไอ้การใช้อำนาจโดยไม่ต้องอาศัยกฎหมายถ้าอะไรที่คิดว่าเพื่อปกป้องวังทำได้หมดเช่นเขาทำโพลให้ประชาชนมาแสดงความเห็นว่าขบวนเสด็จประชาชนเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนช่องเดือดร้อนก็มีให้แปะช่องไม่เดือดร้อนก็มีให้แปะปรากฏว่าไปแย่งกระดาษเขาฉีกทันทีเลยครับผมว่าอย่างนี้เนี่ยก็ไหนบอกว่าขบวนเสด็จไม่มีการปิดถนนแล้วไงครับถ้าขบวนเสด็จไม่มีการปิดถนนแล้วจะไปแย่งกระดาษเขาฉีกทำไมล่ะตำรวจดูอีกสักทีไหมครับเดี๋ยวอาจจะลืมบางคนยังไม่ได้ดูคลิปเก่าดูอีกทีหนึ่งแล้วท่านจะรู้ว่าสิ่งที่ตำรวจทำนั้นประจานตัวเองประจานวังเองว่าวังไม่ได้เป็นไปตามที่โฆษณาว่าไม่ปิดถนนเพราะถ้าไม่มีการปิดถนนแล้วเด็กก็เสียเองครับมาพูดว่าขบวนเสด็จทำให้คนเดือดร้อนก็เสียเองครับแต่อันนี้ตำรวจไปฉีกกระดาษเขาเลยทำด้วยความคิดว่าจะจัดให้เกมมันจบเร็วที่สุดเจ้านายสั่งมาเลยรีบทำเนี่ยขี้ข้าเป็นอย่างเงี้ยครับเพราะเขาใช้กลัวอำนาจข้างบนเลยกลายเป็นทำให้สิ่งที่เด็กต้องการจะบอกอะไรกับสังคมสำเร็จความสมความคิดเขาเลยครับลองดูอีกสักทีเถอะครับนะแล้วท่านจะเห็นเองครับเชิญดูคลิปอีกทีครับทำไมถึงไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้ในกายที่สุดท่านผู้ชมครับโอเคครับเห็นกำแพงนิดนึงท่านผู้ชมครับพี่ทำมีได้ไหมอ่ะท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับภาพตำรวจที่พยายามจะกันเด็กผู้หญิงแล้วไม่ใช้ตำรวจผู้หญิงด้วยนะเดี๋ยวนี้เอาตำรวจผู้ชายตัวเบ้อเลอเลยมากันเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วพอเผลอปั๊บแย่งกระดาษไปฉีกเลยอ๋อผมว่าภาพเนี่ยครับเท่ากับเป็นการฟ้องว่าขบวนเสด็จยังมีการปิดถนนเหมือนเดิมดังนั้นระเบียบที่บอกว่าไม่มีการปิดถนนแล้วเป็นเฟกไม่ต้องให้บรรยายเลยครับคนเห็นเข้าใจได้เองนี่ยังไม่พูดถึงที่ประชาชนอยู่ในกรุงเทพอยู่ในประเทศไทยที่เขาเห็นตามตากันว่าปิดถนนอย่างเมื่อวันที่7สมเด็จพระเทพไปนครสวรรค์ก็ปิดทั้งถนนปิดทั้งซอยและแถมตบหน้าเด็กที่ไม่ยอมนั่งลงกับพื้นอีกผมก็ให้ท่านดูคลิปไปแล้ววันนี้ไอลอเขาได้ทำสกู๊ปนะครับเก็บข่าวเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องขบวนเสด็จว่าอะไรเป็นอะไรใครเดือดร้อนอย่างไรและผิดกฎหมายอย่างไรไอลอเขาบอกว่าขบวนเสด็จสนั่นโลกทวิตเตอร์เปิดกฎหมายเรื่องการจราจรและขบวนเสด็จนี่เป็นคลิปในรายละเอียดที่คุณหลานใบปอนะฮะที่เขาแสดงตัวนั่นน่ะวันนี้ใบปอกลายเป็นติดทวิตเตอร์ท็อป10ไปแล้วโด่งดังแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะไปตามจับไปรังควานเขาอีกก็เมื่อเขาทำกล้าสู้อย่างนี้ก็คงจะต้องสู้กันต่อไปนะครับผมถึงถามว่าต
ตกลงเนี่ยจะเอาคุกตารางที่ไหนไปขังผู้คนเพื่อปกป้องเจ้านายที่ไม่ยอมทำตามกฎหมายฮะอย่างกรณีนี้เรื่องไอลอเขาบอกเลยครับว่าขบวนเสด็จกับการปิดถนนตามพระราชบัญญัติจราจรเนี่ยตามพระราชบัญญัติจราจรนั้นเขาต้องให้รถฉุกเฉินนี่ไปก่อนนะครับรถฉุกเฉินก็เช่นรถดับเพลิงรถพยาบาลมีคนป่วยต้องเปิดให้ไปก่อนแต่นี่กลายเป็นว่ารถพยาบาลต้องคอยรถเสด็จครับรถขบวนเสด็จนี่จะปิดถนนมีรถพยาบาลมาก็ต้องคอยครับกรณีเช่นนี้นี่คือภาพที่เราเห็นกันทั่วไปครับนี่คือภาพที่เราเห็นกันทั่วไปปรากฏว่าตำรวจให้รถพยาบาลหยุดคอยรถพยาบาลที่กำลังขนส่งคนป่วยเนี่ยให้หยุดแล้วก็ให้ดับไฟด้วยเพราะเวลาขบวนเสด็จมานี่ไม่เพียงแต่ปิดถนนเท่านั้นนะครับต้องให้ดับไฟฟ้าทุกคันเลยครับเอาแล้วอย่างนี้จะบอกว่าระเบียบเขาห้ามปิดถนนขบวนเสด็จทำให้ประชาชนเดือดร้อนเขาไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีปิดถนนแล้วมันจริงที่ไหนล่ะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดูอีกว่าจริงไม่จริงเรื่องของตามพระราชบัญญัติจราจรที่ทางไอลอมาบอกนี้เขาบอกว่าขบวนบุคคลสำคัญอย่างพระมหากษัตริย์พระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ผู้นำทางการเมืองหรืออาคันตุกะที่มาเยือนประเทศไทยนะครับเดี๋ยวผมแรงเงาให้ดูเลยอาจจะเป็นรถฉุกเฉินได้ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งหากเป็นเช่นนั้นเท่ากับว่ารถนำขบวนบุคคลสำคัญและรถพยาบาลมีฐานะเป็นรถฉุกเฉินด้วยไม่ใช่เฉพาะรถพยาบาลนะครับถ้าคำสั่งผู้บัญชาการตำรวจสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์กษัตริย์ราชินีและอาคันตุกะเป็นรถฉุกเฉินได้เมื่อมีคำสั่งแต่กฎหมายก็ไม่ได้ระบุว่าหากรถฉุกเฉินสองลักษณะมาเผชิญหน้ากันจะต้องให้รถลักษณะใดไปก่อนอันนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายรถฉุกเฉินคันหนึ่งเป็นพยาบาลรถพยาบาลคนกำลังจะตายป่วยหนักอยู่ในรถรถฉุกเฉินอีกอันหนึ่งคือขบวนเสด็จถามว่าใครต้องไปก่อนครับวันนี้ในประเทศไทยถ้าตำรวจสั่งยอมให้รถพยาบาลไปก่อนย้ายตำรวจเลยใช้วิธีใครจะตายช่างมันนะกูกักหมดเมื่อรถขบวนเสด็จมานี่คือปัญหาดังนั้นการปิดกั้นทางจราจรกรณีการเสด็จราชดำเนินของพระบรมวงศานุวงศ์หรือบุคคลสำคัญทางการเมืองต่างคำว่าบรมวงศานุวงศ์ก็ตั้งแต่กษัตริย์ถึงหลานนะครับถึงเพื่อนหลานเหลนเดี๋ยวนี้เอากันอย่างนี้แล้วล่ะครับคำว่าพระบรมวงศานุวงศ์ตีความกันอย่างนั้นเลยเขาบอกว่าการปิดกั้นทางจราจรกรณีการเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นที่พูดถึงเรื่อยมาเท่าที่สามารถค้นพบได้ว่าในปี2544พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้มีพระราชปรารภกับพระราชเลขาธิการเรื่องปัญหาการจราจรในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่มากขึ้นโดยเฉพาะที่มีขบวนเสด็จหากต้องปิดการจราจรเวลานานจะทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากจึงมีพระราชกระแสให้ราชเลขาธิการพิจารณาร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจัดทำแนวทางและคู่มือปฏิบัติไว้แล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จเพ
พราะเจ้าหน้าที่ภาคสนามเกรงกลัวจะถูกลงโทษครับเป็นยังไงครับนี่แหละครับคืออำนาจย้อนยุคเมื่ออำนาจไปผูกขาดอยู่ที่วังมันก็เลยเกิดผลกระทบอย่างนี้ไปทั้งหมดเริ่มต้นจากมีตั๋วช้างตั้งตำรวจเองตำรวจก็กลัวจะถูกย้ายสิครับเพราะคนที่ตั้งเขาคือข้างบนนี่เขาก็ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายก็ต้องปฏิบัติตามใจชอบเป็นที่ตั้งนี่แหละครับคือปัญหาดังนั้นเหตุการณ์ที่ท่านเห็นในคลิปเมื่อสักครู่กับเรื่องที่นครสวรรค์ที่มีเด็กผู้หญิงชื่อพิมพ์ชนกก็ถูกควบคุมตัวตั้งแต่2วันก่อนที่สมเด็จพระเทพจะเสด็จไปนครสวรรค์อย่างเงี้ยไม่ใช่แค่ปิดถนนเท่านั้นนะครับไปปิดบ้านเขาด้วยดังนั้นนี่เลยกลายเป็นเหตุที่ต้องสังคายนาและเพื่อให้ท่านเข้าใจถึงความเป็นจริงว่าเรื่องนี้เคยมีระเบียบของหาลือกันของราชเลขาแล้วในรัชกาลที่9แต่พอมาถึงรัชกาลที่10ไม่ปฏิบัติเลยครับแล้ววันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าคุณใบปอที่ไปทำการสำรวจในขณะที่ขบวนเสด็จมาพอดีเนี่ยตำรวจก็เลยรีบคว้าโปสเตอร์ทุกอย่างฉีกทันทีมันเลยกลายเป็นประจานตัวตำรวจเองประจานการโกหกของเฟซบุ๊ก IO ทั้งหลายแล้ววันนี้อาจารย์สมศักดิ์ก็เปิดข่าวก่อนจะเปิดข่าวยาวนี่ครับภาพนี้ที่ทหารกองพันระบุว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีการปิดถนนแล้วเนี่ยนะครับขบวนเสด็จไม่มีปิดถนนให้ขบวนเสด็จแล้วนี่อาจารย์สมศักดิ์ก็ประจานเองว่าวันก่อนที่หญิงลำบากเหมือนกันเสด็จวัดก็ส่วนพระองค์นะครับเห็นปิดกันทั้ง2ชั่วโมงเป็นไงครับหญิงลำบากก็คือคุณสิริวรรณวลีแล้วอาจารย์สมศักดิ์ก็โพสต์ข้อความโดยระบุชัดเจนนะครับมีหลักฐานนี่ยี่ห้ออาจารย์สมศักดิ์หลักฐานท่านอาสาสารสินราชเลขาธิการในรัชกาลที่9เป็นหนังสือลงวันที่27มกราคม2553ครับนี่ครับปี2553ราชเลขาคือคุณอาสาสารสินในรัชกาลที่9ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งเจตนาของวังว่าจะไม่ปิดถนนอย่างนี้แล้วนะแต่ในคราวนั้นเนี่ยต้องยอมรับความเป็นจริงว่าไม่ค่อยได้เสด็จไปไหนเลยครับรัชกาลที่9ประจำนอนป่วยอยู่ที่ศิริราชแต่ถามว่าขบวนเสด็จก็ปิดถนนเหมือนกันไหมมีหมดนะครับลูกหลานไปก็ถูกปิดถนนเหมือนกันครับดังนั้นวันนี้เมื่ออำนาจอยู่ที่วังตำรวจมีตั๋วช้างตั้งแต่ข้างบนลงมาถึงข้างล่างตำรวจก็เลยต้องปฏิบัติตามที่คนออกตั๋วช้างนะครับชาวบ้านก็เดือดร้อนหมดสิครับเรื่องนี้ผมเคยพูดกับท่านไปแล้วว่ามีวิกิลีกที่มีการสนทนาระหว่างคุณสิทธิ์เสวศิลากับทูตอเมริกันแล้วมันหลุดออกมานี่คือตัวเอกสารที่อาจารย์สมศักดิ์จัดหาให้เรียบร้อยขอบพระคุณนะครับเป็นหลักฐานเป็นภาษาอังกฤษที่มีโทรเลขรายงานไปที่สหรัฐอเมริกาอาจารย์สมศักดิ์ได้เขียนในเฟซบุ๊กของท่านครับประวัติย่อความล้มเหลวของความพยายามที่จะแก้ปัญหาจราจรจากขบวนเสด็จ
ตั้งแต่รัชกาลที่9จนถึงรัชกาลที่10ล้มเหลวหมดครับเห็นเพจเห็นหลายเพจให้ข้อมูลมั่วมั่วแล้วอดทนไม่ได้ต้องช่วยกันเอาความจริงออกมาเลยต้องเอาโพสต์เก่าที่เคยเขียนเรื่องนี้ไว้มาขยายความอีกรอบที่บอกว่าขบวนเสด็จส่วนพระองค์ในคู่มือกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ไม่ปิดถนนตั้งแต่ปี63นั้นไม่ใช่ที่ถูกคือมีความพยายามทำมาตั้งแต่ปี44สมัยรัชกาลที่แล้วที่9แล้วแต่ไม่เคยสำเร็จนี่อ้างอิงอาจารย์สมศักดิ์เลยนะครับอาจารย์สมศักดิ์ก็ให้รายละเอียดตั้งแต่ปี44ท่านไปหาดูเองแล้วกันนะครับเพราะมันยาวมากท่านบอกว่าตั้งแต่ปี44สมัยราชเลขาชื่ออาสาสารสินนะครับโดยมีหลักฐานจากวิกิลีกเมื่อวันที่25มกราคมปี53ที่ทูตสหรัฐคุยกับพลเอกสิทธิ์สเวสีลาอดีตองคมนตรีซึ่งสิทธิ์พลเอกสิทธิ์เล่าว่ารอ9เห็นด้วยแล้วและให้อาสาพูดคุยกับสมาชิกราชวงศ์กำหนดแนวทางจัดระเบียบขบวนเสด็จเพื่อลดปัญหาจราจรมาสัก8ปีแล้วแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่คำสนทนาที่พลเอกสิทธิ์สเวสีลาพูดกับเอกอัครราชทูตนะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับโดยสิทธิพลเอกสิทธิ์ยังเล่าว่าตัวเองอาทิตย์ก่อนกลับจากการพบกับทูตจีนก็ติดอยู่บนถนนหมายเลข45ไม่ใช่ติดอยู่บนถนน45นาทีเพราะขบวนเสด็จนอกจากเรื่องปิดถนนพลเอกสิทธิ์ยังเห็นว่าการที่ขบวนเสด็จของบางท่านสั่งให้บ้านเรือนริมถนนต้องตอนนั้นทูตเขาวงเล็บด้วยขบวนเสด็จของบางท่านวงเล็บ you know who คุณก็รู้ว่าใครไม่กล้าเอ่ยชื่อคนสำคัญเพราะเขารู้ว่าโหดมานานแล้วเลยวงเล็บบอกว่า you know who พลเอกสิทธิ์บอก you know who คุณรู้นะว่าใครอ่ะสั่งให้บ้านเรือนริมถนนต้องปิดหน้าต่างทั้งสองชั้นด้วยเวลามีการเสด็จนั่นยิ่งไม่ได้อะไรนอกจากความไม่พอใจของประชาชนเห็นไหมครับนี่ตั้งแต่ปี2544แล้วอาจารย์สมศักดิ์ยังลำดับปี2553อีกว่าปัญหาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ยืนยันจนถึงปี2563โดยสรุปแล้วนี่ข้อสรุปของอาจารย์สมศักดิ์นะครับท่านบอกโดยสรุปแล้วก็คือความพยายามจะจัดระเบียบขบวนเสด็จส่วนพระองค์ให้ปิดถนนให้น้อยลงความพยายามนี้มีมาตั้งแต่ปี2544ผ่านไปเกือบ10ปีไม่เคยสำเร็จวงเล็บราชเลขาองคมนตรียอมรับเองจนมาช่วงปี2553ถึง2555ความพยายามจะทำอีกครั้งแต่ก็คงล้มเหลวอีกเช่นเดิมถ้าสำเร็จตำรวจคงไม่ต้องเสียเวลาพยายามทำพยายามทำอีกครั้งในปี63อีกออกให้บอกถ้าสำเร็จตำรวจคงไม่ต้องเสียเวลาพยายามทำอีกครั้งในปี63หรอกอ๋อถ้ามันสำเร็จแล้วนี่ไม่ต้อง63ไม่ต้องพยายามแล้วจบส่วนความพยายามในปี2163จะทำให้ขบวนเสด็จไม่ปิดถนนสำเร็จหรือไม่ประชาชนที่อยู่ใกล้ๆน่าจะตอบได้ไม่ยากว่าปกติเวลาแต่ละท่านไปธุระส่วนตัวเช่นกินข้าวดูหนังขี่ม้าทำหน้าหาหมอสิวชิวๆทะเลปิดถนนไหมเพราะเท่าที่เคยเจอไม่ใช่แค่ปิดถนนแต่ปิดสถานที่อื่นๆด้วยนี่ครับนี่ก็คือสิ่งที่อาจารย์สมศักดิ์ยืนยันนะจากข้อมูลพี่น้องประชาชนก็ดูเองก็แล้วกันแล้วที่ผมถาม
มาตอนต้นว่าศาลเนี่ยสั่งยอมให้ไผ่ดาวดินกับคุณไม้ประกันตัวแต่ห้ามพูดถึงวังอีกนะผมก็ตั้งคำถามว่าแล้วถ้าวังยังทำอะไรกระดะหูกระดะตาผิดหูผิดตาชาวบ้านอีกจะว่ายังไงยกตัวอย่างเช่นในภาวะการที่ประชาชนกำลังยากลำบากประเทศชาติยากจนเงินไม่มีต้องกู้ทุกบาททุกสตางค์มาแจกกันอย่างนี้มาใช้กันอย่างนี้เกิดความผิดอีกไหมเจอจนได้ครับวันนี้หลักฐานเปิดมาอีกแล้วครับจากหนังสือพิมพ์บิลในต่างประเทศครับที่เยอรมันซื้อเครื่องบินใหม่อีกแล้วครับอาจารย์สมศักดิ์แหล่งข่าวจากต่างประเทศที่ผมบอกแล้วอาจารย์สมศักดิ์คุณแอนดูเมกเกอร์อาจารย์ประวินเนี่ยเขาจะเจาะข่าวเหล่านี้ได้มากผมอาจจะไม่มีเวลาหรือความสามารถเท่าท่านก็ขออนุญาตนำอ้างอิงนะครับอาจารย์สมศักดิ์ใน Facebook บอกว่าข่าวการซื้อเครื่องบินใหม่ของวชิราลงกรณ์ในหนังสือพิมพ์เยอรมันรหัสเครื่อง777-300ER หรือ HSTTA ใช้ชื่อเครื่องบินด้วยครับชื่ออะไรครับชื่ออลงกรณ์ครับ เอลงกรณ์ก็เดี๋ยวนี้แปลกครับตั้งราชทินนามพระก็ต้องมีวชิระตั้งชื องครักษ์สตรีก็จะต้องมีวชิระพักต้องมีวชิระต้องมีส่วนหนึ่งของชื่อท่านของรัชกาลที่10อันนี้มีชื่อส่วนที่เป็นวชิระลงกรณ์ก็คือใช้คำว่าลงกรณ์ความยาวของเครื่องบิน 73.86 เมตรท่านก็บอกว่าการบินไทยจะเจ๊งอย่างไรไม่สำคัญครับแล้วอย่างนี้ศาลจะต้องห้ามไม่ให้ใครพูดถึงใช่ไหมครับเมื่อท่านห้ามอย่างนี้เข้มงวดอย่างนี้สถานีโทรทัศน์สุนัยทีวีเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปกับส.ส.สุนัยก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำงานรับผิดชอบแบกรับภาระตัวนี้เพื่อให้พี่น้องผู้คนในประเทศไทยได้เติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับสำหรับวันนี้กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วใครที่ยังไม่ได้ทำการโหวตใช้ความกล้าหาญของท่านนะครับซึ่งเป็นกระบวนการการกล้าหาญที่ไม่ได้เสี่ยงภัยอะไรเลยครับอยากให้ท่านได้ร่วมแสดงความกล้าหาญในการโหวตปี53สังหารโหดราชประสงค์ทหารกล้าทำเองหรือวังสั่งความเห็นตรงนี้จะทำให้เรารู้สถานการณ์สภาล่มครม.ล่มประยุทธ์จะอยู่ต่อไปถึงเมื่อไหร่แล้วสุดท้ายถ้ามีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ประยุทธ์จะกลับมาไหมหัวใจอยู่ตรงนี้ครับใครมาเปิดฟังตอนหลังๆลองไปดูคลิปรีรันอีกทีนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณครับลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับ